สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เดียนยังอยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะติดตามเรื่องเด็กเชื่อมจิตค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะอยู่ๆนะคะก็มีทนายค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาไปร้องถึงนายกเลยนะคะว่าสื่อเนี่ยใส่ร้ายเด็กเชื่อมจิตค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ก็มีคนออกมาแฉนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซื้อที่ดินบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างเต็มไปหมดเลยค่ะวันนี้เดียนเลยเชิญทนายอีกคนหนึ่งมาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นประธานมูลนิธิกองทัพธรรมค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะคะและแขกรับเชิญของเดียนอีกคนหนึ่งค่ะปากแจ๋วอุ้ยแฉเก่งมากค่ะคุณผู้ชมค่ะมาคู่เลยค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะทนายอนันต์ชัยชัยเดชและคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นอ้ออย่าว่าเดียนบอกปากแจ๋วอะไรอย่างเงี้ยเดียนออกแขกคนจะได้สนใจรายการเราอะค่ะชอบค่ะฉายานี้ชอบชอบนะค่ะต้นอ้อปากแจ๋วค่ะโอเคนะคะได้ค่ะเดียนรบกวนนิดนึงเวลาเดียนถามคุณอนันต์ชัยคุณต้นอ้ออาจจะต้องนั่งแพลบหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะแต่ถ้าเกิดจำเป็นทนไม่ไหวนะคะจะแย่งกันพูดเดียนยินดีค่ะได้นะคะเดียนถามนิดนึงสิคะมีทนายอะไรเขาไปร้องถึงระดับนายกว่าสื่อเนี่ยโอ้รังแกเด็กอะไรคุณอนันต์ชัยเล่าสิเกี่ยวกับทนายคนดังกล่าวเนี่ยครับค่ะผมไม่เคยออกชื่อเขาเลยเนื่องจากว่าเขาก็เหน็บผมหลายครั้งนะครับเหรอโอ้ตายเป็นทนายก็มีโจทย์กับเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเรียกผมไอทิศด้วยนะไอทิศไอทิศเพราะว่าผมเพิ่งศึกมาจากประเทศอินเดียไปบวช17วันให้พระเจ้าโศกมหาราชแล้วเขาบอกว่าไอทิศแล้วก็เสร็จแล้วก็เรียกชื่ออนตช.แล้วก็ร่ายยาวมาเลยก็ด่าผมมาเลยครับอนตช.อาจจะไม่ใช่อนันต์ชัยก็ได้ไหมคะครับถามว่าตัวผมเนี่ยโกรธไม่ได้โกรธเขาหรอกแต่สงสารคือทนายคนนี้เนี่ยวุฒิภาวะต่ำเหรอความรู้ด้านกฎหมายก็น้อยความรู้ด้านพระธรรมวินัยรวมถึงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปิฎกไม่มีเลยค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยผมก็จะไม่ตอบโต้ก็เหมือนกับพุทธทาสท่านบอกว่าเวลาหมาเห่าเนี่ยจะไปเห่าตอบถ้าไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นหมาอีกหนึ่งตัวเอองั้นก็เดียนก็คิดว่าเดียนก็คงไม่เห่าด้วยหรอกค่ะ เดียนก็แกล้งลำพึงลำพันเปรย์เปรย์ไปทีนี้เดียนถามนิดนึงประเด็นนี้ก่อนตอบประเด็นนี้ก่อนว่าเอาหลักก่อนโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสื่อมวลชนเราเนี่ยนะครับค่ะไปหมิ่นประมาทเขาต้องฟ้องนั่นคือหลักแต่ทำไมเขาจึงไปร้องสำนักนายกนั่นแหละสิร้องศาลฟ้องสมฟ้องศาลทำไมถึงต้องไปสำนักนายกในฐานะที่เราเป็นทนายมา38จะย่าง39ปีแล้วจากประสบการณ์เนี่ยเหตุที่เขาไม่ไปฟ้องศาลนี่เขาจะต้องนำเด็กคนดังกล่าวเนี่ยนะครับมาขึ้นศาลแล้วก็ต้องมีสาวิชาชีพอยู่ด้วยเด็กจะต้องเบิกความต่อศาลตอบข้อธรรมตอบลักษณะวิธีการเชื่อมจิตถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยยกเลยนะและพอยกเสร็จเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือฟ้องเท็จเบิกความเท็จด้วยเหตุนี้ครับเขาจึงไม่ใช้วิธีทางศาลยิ่งผมประกาศไปว่าถ้าหากว่าสื่อมวลชนไหนถ้ามีทนายอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็บอกเรามาได้ถ้ามีทนายอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านพระไตรปิฎกพระศาสนาเรามีเป็นร้อยตั้งแต่ปริยัติธรรม1จนถึง9คุณอนันต์ชัยคะเดียนถามหน่อยสิคะแล้วทำไมคะการที่ไปร้องต่อศาลเสร็จแล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพมานั่งกับเด็กทำไมล่ะคะจะต้องกลัวอะไรหรอคะเด็กมีอะไรผิดปกติแล้วเขาก็เป็นเด็กเขาก็ต้องพิสูจน์ได้สิคะคือเวลาทนายเขาถามเนี่ยเขาจะถามผ่านจอแล้วก็มีห้องแล้วก็ถามเรื่องข้ออัดข้อธรรมที่เขาได้แสดงออกมาต่อสาธารณชนว่าได้แต่ใดมาเพราะฉะนั้นถ้าหากไม่มีพ่อมีแม่อยู่ด้วยนี่นะครับเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีภูมิความรู้ด้านธรรมะขนาดไหน
แต่เขาก็ดูน่าจะมีความรู้นะคะเพราะเวลาเขาพูดอะไรต่ออะไรเขายกข้อธรรมะโอ้ยอยู่หน้ามหัศจรรย์เด็กคนนี้มีความสามารถพิเศษก็คือมีความจำเป็นเลิศถ้าตามที่ผมเดาพ่อแม่เนี่ยอาจจะปลูกฝังคือบอกมาตั้งแต่สมัยตอนที่เขายังเด็กอยู่และเขาเลยจำได้เราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นเด็กพิเศษนี่นะครับเขาก็มีความสามารถคุณอนันชัยใช้คำว่าเด็กพิเศษผมไม่ได้ว่าใครแต่ผมว่าโดยเฉพาะเด็กพิเศษบางคนนี่นะอ๋อเหรอคะเด็กพิเศษบางคนเนี่ยที่มีความสามารถพิเศษเขาร้อยคนร้อยแบบบางคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวมีความสามารถสูงจำได้อย่างเช่นเครื่องบินจัดเห็นจำได้เลยรถเมย์ยี่ห้อไหนเครื่องอะไรเขาจำได้แต่เด็กสมัยนี้นะเป็นอย่างนี้จริงๆเขาจำอะไรได้ทีนี้คุณอนันชัยเดียมไม่ได้อยากจะขัดขวางในระหว่างการตอบแต่ดิ้นใจร้อนอะตกลงทางนายกเขารับเรื่องไหมคะคือนั่นแหละครับปัญหาต่อไปว่าเหตุที่เขามาร้องนายกเนี่ยเพราะเขาหลีกเลี่ยงการที่จะให้เด็กไปเบิกความที่ศาลก็เลยร้องนายกเพื่อให้เป็นกระแสข่าวแค่นั้นเองครับเป็นการข่มขู่สื่อไปในตัวค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนผมก็เป็นสื่อมวลชนคนหนึ่งเป็นเลขาสมาคมนักวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มาตั้งแต่6สมัยนะฮะสื่อไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาไม่ฟ้องหรอกเขาไปร้องให้เป็นกระแสข่าวแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเราพิสูจน์ได้ตกลงไอ้ฝั่งที่ไปร้องเนี่ยมันผิดเราจะเอาความผิดเขาย้อนกลับบ้างได้ไหมคะก็ถ้าไปร้องมันไม่มีความผิดไงแต่ถ้าไปฟ้องมันจะมีความผิดไงฐานฟ้องเท็จเบิกความเท็จก็ทำให้มันเป็นกระแสเท่านั้นใช่ครับก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรในการต่อสู้ใช่ไหมคะที่เขาไปร้องสำนักนายกเนี่ยผมเห็นแล้วก็ดูแล้วก็ตลกค่ะเดียนรบกวนถามคุณต้นอ้อบ้างนั่งนานไปเดี๋ยวเขาจะเหงานะคะ คุณต้นอ้อคะ หน้าสวยจังเลยนะคะปากคนสวยพูดเก่งๆเดียนถามหน่อยสิคะเห็นคุณสนใจเวลาคุณเรื่องอะไรนะคะนิรมิตเทวาจุตินารีสวรรค์อะไรอย่างงี้ดูคุณเป็นคนใส่ใจกับเรื่องแบบนี้เธอก็มูเยอะเหมือนกันนะคะคือเรื่องนารีสวรรค์เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยตัวนารีสวรรค์คนนึงเนี่ยเขามาตามด่าอ้อใน Facebook ตลอดอ้าวใช่คนที่เป็นนางรำมาขอโทษนะคะแล้วอ้อทำอะไรไปทำอีท่าไหนแล้วก็ถึงจะให้มีคนมาตามด่าตามอะไรอย่างนี้ค่ะเอาตามจริงเรื่องนี้เนี่ยเราทำมาตั้งแต่แรกๆเลยพร้อมกับช่อง8และช่อง8ทำก่อนด้วยซ้ำแล้วก็มีประชาชนร้องเรียนมาให้เราเนี่ยนะคะเป็นปากเป็นเสียงในการตรวจสอบเพราะเขาห่วงเรื่องเด็กที่อ้อมาทำเรื่องนี้คือเรื่องเด็กเลยเพราะว่ามันมีการเอาเด็กเนี่ยมาโฆษณาชวนเชื่อให้คนเข้ามาอันนี้คุณต้นอ้อ กำลังคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการใช้เด็กเป็นอุปกรณ์ในการทำบิสเนสเหรอคะมันชัดเจนค่ะอันนี้ใครก็ดูชัดเจนอันนี้ถ้าเกิดเรื่องมันไม่ใช่แบบนี้เกิดเขามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จริงๆคุณอ้อคุณกล่าวหาเขาติดคุกนี่ยะใช่ไหมทนายไม่ติดครับเอาเหรอติดกรรมติดกรรมเอาเหรอคะใช่ค่ะเพราะอ้อมองว่าหนึ่งเขาเอาน้องมาเนี่ยเพื่อหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเองหรือเปล่าเหรอคะทีนี้อ้อคะนารีสวรรค์นี่เธอพอเล่าเช่นฟังได้ไหมสรุปแล้วเขาเป็นใครเวลาเขานั่งแถลงการก็ดูเขาขึงขังดูน่าเชื่อถือนะคะคือเอาจริงๆอ้อไม่ได้รู้จักเขาเลยเอาเลยไม่รู้จักแต่ว่ามีคนส่งข้อมูลมาให้ค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงด้วยกันเนาะในส่วนของเรื่องงานของเขาหรืออะไรของเขาเนี่ยอ้อไม่อยากจะก้าวล่วงหรอกแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ้อเคยพูดเสมอว่าการที่คุณจะออกมาเขาเรียกว่าปกป้องหรือออกมาเคียงข้างกับคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่มากกว่าที่ไม่ใช่ตัวน้องโดยตรงหรอกการที่คุณทำอย่างนั้นคุณอย่าลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยอนาคตข้างหน้าคุณจะต้องออกไปเดินถนนหนทางนะคุณไม่ได้อยู่ในหน้าจอแค่กับน้องคนนี้หรือกับพ่อแม่นะแล้วถึงเวลาที่คุณเดินออกไปบนถนนแล้วคนจำคุณได้เนี่ยแล้วตอนนี้คนขุดประวัติคุณเนี่ยเขาช่วยคุณไหมล่ะเขาไม่ได้ช่วยคุณเลยเดินถามหน่อยสิคะแล้วนารีสวรรค์เนี่ยขอโทษนะคะทำไมเขาถึงได้ต้องมาออกหน้าออกตาอะไรต่อมีอะไรขนาดนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมงานหรือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสาวกแอดมินเหรอคะก็เขาเห็นว่าเป็นแอดมินคือเขาเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมแล้วเขาบอกว่าเขาได้เขาสัมผัสได้สัมผัสอะไรเขาสัมผัสในการเชื่อมจิตได้ไงแล้วเขาเข้ามาเป็นสาวกนะที่อ้อเรียกว่าสาวกดีกว่าแล้วเธอทำไมเธอถึงได้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยชอบเขาเลยเพราะอะไรอ่ะเขาสวยกว่าเธอเพราะเขาด่าหนูอะค่ะอ๋อเขาด่าเธอเลยเหรอเขาด่ามาหนูก็ด่ากลับไงแฟร์หนูไม่ได้หนูเอาจริงจริงนะหนูไม่ได้อินกับสิ่งที่เขาทำค่ะ
หนูนับถือศาสนาพุทธคนหนึ่งแต่หนูไม่ได้อินกับเรื่องที่เขาสร้างปฏิหาริย์ขึ้นมากับเด็กคนหนึ่งหนูไม่อินเป็นคนหนึ่งที่ไม่อินแล้วก็หลายๆคนที่ไม่อินหนูก็เลยไม่โอเคแค่นั้นเองค่ะโอเคคุณทนายคะเรียนถามหน่อยสิคะเรื่องของการเชื่อมจิตเนี่ยมันมีปรากฏในพระไตรปิฎกไหมคะถึงขั้นไปบวชมาจากอินเดียเลยเนี่ยวันนั้นถามหลวงพ่อพระพยอมหลวงพ่อท่านบอกไม่มีครับมีไหมเล่าสิการเชื่อมจิตเนี่ยมันไม่มีคือการเชื่อมจิตนี่คือการพูดกันด้วยจิตใช่ไหมฮะระหว่างผมเนี่ยคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยจิตคุยนู้นคุยนี้ผมอยากกินข้าวอาจารย์ก็เตรียมข้าวมาให้ผมไม่มีฮะเดี๋ยวไม่สามารถคุยทางจิตแล้วเดี๋ยวหาข้าวให้กินคุณอนันต์ชัยคุณเป็นอะไรอ่ะมันคุยกับเดี๋ยวเรื่องกินข้าวทางจิตคือการเชื่อมจิตมันจะไม่มีไม่มีฮะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงไม่มีเรื่องการเชื่อมจิตแต่จะมีอยู่ในอเนชสมาธิก็คือเป็นการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้พระเนี่ย500รูปเนี่ยไปอยู่ป่าแล้วพระสำเร็จอรหันต์พอสำเร็จอรหันต์กลับมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คุยกันด้วยจิตก็คือไม่ใช่จิตจากเชื่อมคุยยังไงคุยกันด้วยสมาธิสมาธิสมาธิแต่อันนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นทั้งคือเป็นจริตของพระอรหันต์เท่านั้นโอเคแต่ที่เดียนเห็นในนี้นะคะเขานี่เป็นดราก้อนบอลอุ้ยนี่เชื่อมจิตใช่ๆนี่ก็คือเป็นจะมาดราก้อนบอลนี่ดูการ์ตูนดูอะไรกับเขาได้เหรอคะโงกุลเหรอเขาไปดูหนังเรื่องดราก้อนบอลแล้วเห็นโงกุลมาเขาก็เลยต่อไปนี้จะเชื่อมจิตแล้วนะครับอย่างนี้เลยครับถ้างั้นเดนก็ต้องถามหน่อยสิคะเป็นการบิดเบียนความจริงของพระไตรปิฎกพระธรรมถูกต้องครับอ้าวก็ต้องผิดสิมาบิดเบือนอย่างนี้ได้ยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยนะฮะทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในพระไตรปิฎกค่ะก็เลยอเนชสมาธิแต่พอเราเอาผู้มีความรู้ภูมิความรู้มาโดยเฉพาะอาจารย์อดิเทพเนี่ยดร.อดิเทพออกมาคนเขียนบทความเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าตอนหลังบอกไม่มีแล้วรู้เองเนี่ยที่ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเด็ก8ขวบคนนี้รู้เองไม่มีใครสอนไอ้คำว่ารู้เองไม่มีใครสอนเนี่ยคือเป็นพุทธเจ้านะหรือปัจจเจกะนะยิ่งกว่าอีกแสดงว่ากำลังตั้งตนเองเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ได้ทีนี้เรียนถามหน่อยสิครับบ้านนี้เมืองนี้เป็นเมืองพุทธศาสนาขอโทษนะคะมีคนเอาพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนมาบิดเบือนซะจนกลายเป็นเรื่องตลกขบขันไม่มีหน่วยงานไหนจัดการเลยเหรอคะแล้วอาจารย์ทนายนั่งอยู่ไม่จัดการอะไรเลยเหรอคือผมก็เลยพูดออกสื่อครับค่ะไลฟ์สดบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านทำอะไรอยู่ค่ะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเนี่ยเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธค่ะนะครับส่วนเรื่องเด็กเป็นเรื่องขอพม.กระทรวงพม.ที่จะต้องเข้ามาดูแลเพราะมีพรบ.คุ้มครองเด็ก2546บังคับอยู่ค่ะส่วนเรื่องการหลอกลวงเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจค่ะนะครับที่จะต้องดำเนินการค่ะเพราะนั้นการทำเรื่องนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะทำได้เพียงหน่วยงานเดียวมันต้องบูรณาการหลายหน่วยงานเช่นนะสำนักพุทธเรื่องการสอนผิดกรมการศาสนากรมการไม่เกี่ยวครับตอนนี้สำนักพุทธแล้วสำนักพุทธขึ้นกับสำนักนายกค่ะสองเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณาเด็กก็คือพรบคุ้มครองเด็ก2546มาตรา25 26 27แล้วก็สามเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการโฆษณาเด็กเอาเด็กไปจัดอบรมแล้วก็มีการรับบริจาคอันนี้เป็นเรื่องของตำรวจอุ้ยไปหมดเลยและที่สำคัญเด่นอยากจะรู้ถ้าเรื่องราวมันโอละพ่อกันขนาดนี้นารีสวรรค์ที่อยู่แถวนั้นมิตกสวรรค์ลงมากิ้งกะโล่โถอยู่กับดินกันหมดหรอคะก็แค่เขาเจอนารีพิฆาตเขาก็น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วค่ะอ๋อเหรอคะใช่ค่ะต้นอ้อนารีพิฆาตก็คืออย่างนี้ครับคือเรื่องนี้ต้องมอบเครดิตให้เขาค่ะเพราะว่าเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมาข้อเท็จจริงอยู่ที่เขาอ้าวแล้วตัวเองเป็นคนมีข้อเท็จจริงซะสารพัดทำไมไม่เอาไปให้สำนักพุทธก็นั่งเฉยๆอยู่ทำไมล่ะคะแม่ต้นอ้อเอาไปแล้วค่ะเอาไปแล้วไปสำนักพุทธไปพม.ไปทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกอย่างเขาสนใจสิ่งที่เอาไปให้ไหมคะหรือวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเงียบค่ะทุกวันนี้ก็เงียบเหมือนเดิมค่ะทำไมเงียบล่ะถ้ามันท่าทางนั้นเงียบก็เลยบอกครับคุณต้นอ้อบอกว่าอย่าเสียใจนะครับเนื่องจากว่า
คุณต้นอ้อนเนี่ยเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกในเรื่องการสอนบังเอิญว่ามูลที่เราเนี่ยเป็นมูลที่เกี่ยวกับพระศาสนามูลที่ทนายกองทัพธรรมนะฮะดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีบุคลากรซึ่งเป็นนักวิชาการตั้งแต่ปริญญาธรรม1จนถึงปริญญาธรรม9ตั้งแต่ผู้ช่วยยันศาสตราจารย์ร้อยกว่าคนค่ะแต่คุณทนายทราบใช่ไหมครับว่าสำนักพุทธเขาจัดการเรื่องของพระอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของพระแล้วจะไปร้องเรียนได้ยังไงคะสำนักพุทธไม่เกี่ยวคือสำนักพุทธเขาเรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดไม่คุณทนายไปว่าอะไรขนาดนั้นผมว่าตรงๆอยู่แล้วครับแล้วในวันที่13ที่มีการดำเนินคดีนี่ผมจะว่าแรงกว่านี้อีกฮะเหรอ13พฤษภาที่ผมจะไปแจ้งความเนี่ยฮะที่กองปราบเนี่ยฮะจะว่าทุกหน่วยงานเลยครับถ้าทำไม่สำเร็จเพราะผมให้เวลาถึง15วันนะเดียนถามตามตรงถ้าเขาไม่ทำอะไรจริงๆทางคุณจะทำยังไงก็ให้ประชาชนตัดสินใจว่าไอ้หน่วยงานนี้สมควรยุบหรือเปล่าคุณทำอะไรอยู่สำนักพุทธเหรอทุกหน่วยงานเลยครับโดนหมดครับจะไปยุบได้ยังไงก็เป็นหน่วยงานของภาครัฐคุณใช้ประชาชนไปตัดสินใจประชาชนที่ไหนจะไปสั่งยุบเขาก็ทำงานภาครัฐก็ให้เขาปี๊บคุมหัวเวลาเดินต่อสาธารณชนมาว่าแค่เด็กคนเดียวเนี่ยนะแค่ไอสอนผิดเพี้ยนๆเนี่ยนะคุณไม่สามารถจัดการได้คือตอนนี้เราในเมื่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกค่ะบอกว่าจะจัดการแล้วก็มอบให้ผอ.สำนักพุทธจัดการค่ะแล้วก็ผม.เข้ามาร่วมด้วยผมก็เลยหยุดที่จะดำเนินการต่อในวันศุกร์เพียงวันเดียวเองแล้วก็เสร็จแล้วค่ะให้เวลา15วันค่ะแสดงว่า15วันเนี่ยคุณต้องมีแอคชั่นอะไรบ้างแต่ถ้า15วันคุณไม่มีแอคชั่นเนี่ยเราเป็นความชอบธรรมของเราที่ในฐานะที่เป็นเอกชนและเป็นมูลนิธิดูแลหนึ่งในสถาบันหลักของชาติขอโทษนะคะเขาก็คงจะทำงานตามขั้นตอนคุณจะไปกำหนดกฎเกณฑ์15วัน13วันตามอำเภอใจของคุณคุณจะไปบังคับเขาได้อย่างไรคะครับก็อย่าลืมนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยสังคมเกิดความแตกแยกในเรื่องของเด็กคนหนึ่งสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การที่เขาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอ้างโดยที่เป็นการบิดเบือนเขาเรียกสัตธรรมปฏิรูปนะฮะซึ่งเป็นธรรมะปลอมเนี่ยแล้วมาแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระเจ้าท่านไม่มีแล้วครับท่านปรินิพานไปแล้วท่านไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วคุณมาบอกว่าคุณเป็นลูกพระพุทธเจ้าคุณเป็นลูกแม่คุณอิมคุณเป็นอนาคามีแล้วที่สำคัญคือคุณเป็นพญานาคจุติลงมาเกิดได้รับการบัญชามาให้สอนธรรมะเนี่ยคือการแอบอ้างคำสอนพระเจ้าแต่ว่าเวลาคุณมาสอนแล้วเนี่ยสอนไม่เป็นไปตามหลักธรรมคุณไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนั้นนะไม่ว่าจะเป็นมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4แล้วที่สำคัญที่สุดคุณกลับใช้วิธีการเชื่อมจิตซึ่งเป็นเรื่องของหนังในการ์ตูนเนี่ยนะมาสอนคนอ่ะโอเคค่ะคุณทนายอนันชัยเดี๋ยวพักตรงนี้นิดเดียวได้ไหมคะเดี๋ยวถามคุณต้นอ้อฉันได้ข่าวว่าทีมงานของทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่เขาเยอะมากแอดมินกลุ่มเบลอเลยเหรอคะก็ที่ทราบมาประมาณ 5-60 คนนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพึ่งไม่ได้ว่าพึ่งสิงูเขียวแตกรังหรือเปล่าฉันก็ได้ข่าวเขาเมาส์กันว่าเริ่มไม่ค่อยจะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเธอไปเขี่ยเขาให้แตกความสามัคคีใช่ไหมล่ะเปล่าเขี่ยค่ะเราแค่เอาข้อมูลข้อเท็จจริงมาเปิดเผยแล้วก็คนที่เขาสัมผัสได้เองเนี่ยเขาเป็นคนเข้ามาหาเราเหรอคะมันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มของเขาคะถึงได้แบบแตกกันเป็นคนละทิศคนละทางก็ตั้งแต่เราเปิดครั้งแรกอะค่ะมันก็เริ่มมีคนอยากจะถามว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นหนึ่งมาพูดเนี่ยมันจริงไหมข้อมูลที่เป็นหนึ่งออกมามันจริงไหมพอเขาถามกลับไปเนี่ยแม่ก็จะเตะออกจากกลุ่มเลยทุกคนก็จะโดนลุมด่าแล้วก็เตะออกจากกลุ่มแล้วคนเหล่านั้นที่โดนเตะเนี่ยเขาเข้ามาหาเรามาพูดถึงว่าเขาเข้าไปแล้วแล้วเขาได้อะไรเขาเจออะไรจนมาแตกจริงๆก็คือเรื่องที่ดินที่เราเปิดเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องที่ดินแต่เรียนถามหน่อยสิคะเขาก็เป็นคนต่างจังหวัดกันทั้งครอบครัวเขาเอาเทคโนโลยีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำแอดมินการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆออกมาเป็นระบบอย่างเงี้ยเขาทำได้ยังไงคะเขาจ้างคนมาทำเหรอคะเขาก็เอาคนที่เข้ามาฝึกสมาธิแล้วค่ะแล้วก็ชักชวนมาเป็นแอดมินแต่ว่าเขามาบอกว่าเราทำเป็นขบวนการตัดต่อคลิปใส่ร้ายน้องอย่างนั้นอย่างนี้จะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยหลักฐานที่เราได้มาณปัจจุบันเนี่ยมันมาจากผู้คุณทั้งนั้นเลยการตัดต่อคลิปวิดีโอกราฟิก
เอาจริงนะถ้าอ้อเป็นขบวนการและมีทีมงานนะทีมงานอ้อไม่ได้ทำกราฟิกกระจอกขนาดนั้นภาพตัดต่อคลิปวิดีโอก็มาจากแอดมินของคุณทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดของพ่อของแม่ก็มาจากที่คุณให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลักฐานทุกอย่างมันมัดตัวคุณด้วยตัวคุณเองคนโกหกมักจะจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างแล้วขอประทานโทษนะคะคนที่ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นแอดมินเขาไม่ได้จ้างใช่ไหมคะหรือว่าเขามาด้วยศรัทธาก็ที่ทราบมาไม่ได้จ้างไม่ยาวต่างแล้วไม่จ้างแล้วไปทำให้เขาทำไมล่ะคะแต่ก็ทำสติกเกอร์ไลน์ขายกันนะคะในกลุ่มอันนี้อ้อไม่แน่ใจนะว่าเรื่องรายได้เนี่ยเขาจะแบ่งปันแอดมินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ในความเป็นจริงถ้ามีคนบริจาคเสร็จแล้วก็เอาเงินมาจ้างคนนั้นจ้างคนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของบุญกุศลไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดถ้าแม่มีสิทธิ์ใช่ไหมคะใช่มีสิทธิ์ทำได้หมายถึงว่าถ้าแม่จะจ้างแอดมินเนี่ยไม่รู้คนนี้บอกไม่ผิดคนนี้บอกผิดพักเบรกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะเรียนยังสนใจค่ะเรื่องการซื้อที่ดินที่คุณต้นอ้อแผ่มมาเมื่อครู่นี้สักครู่เดียวนะคะสรุปเดนอยากทราบค่ะตกลงการจ้างแอดมินมาทำงานเนี่ยผิดไหมคะต้นอ้อบอกไม่ผิดไม่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปการจ้างแอดมินไม่ผิดแต่เนี่ยคุณเอาเด็กมาหาผลประโยชน์ในการเปิดรับบริจาคแล้วจ้างอันนั้นผิดค่ะอันนี้เดนก็ต้องถามทางทนายแล้วล่ะคืออย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีพรบคุ้มครองเด็กอยู่ในมาตรา25-27นะ27นี่ก็ห้ามนำเด็กมาโฆษณาค่ะปรากฏว่าแม่เขาเนี่ยพ่อกับแม่เขาเนี่ยสร้างตัวตนเด็กขึ้นมาในคลิปเนี่ยขณะนั่งรถเนี่ยเราจะเห็นว่าพ่อแม่ถามว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกพระสักยมุนีก็คือลูกพุทธเจ้าส่งให้มาเกิดนะแล้วก็เล่าเรื่องเป็นตุเป็นตะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นอนาคามีด้วยนะแล้วก็เป็นพญานาคด้วยจุติลงมาเกิดเพื่อสอนธรรมะที่ได้รับบัญชาจากพุทธเจ้าซึ่งมันไม่มีอยู่จริงนะครับพอสร้างตัวตนขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็เลยเริ่มมีกลุ่มเล็กๆในการสอนธรรมะต่อมาก็เป็นกลุ่มใหญ่จนกระทั่งว่ามีอาจารย์ลักษณ์นี่แหละไปเห็นก็เลยเอามาแล้วก็จัดคอร์สอบรมไอ้นั่นแหละเป็นตัวต้นเหตุเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้มีคือคนที่อบรมทั้งหมดเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ลักษณ์ไม่ใช่เป็นลักษณ์ลักษณ์คำรามนะพออบรมเสร็จเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์ลักมาเนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่ามาอบรมเรื่องของน้องไนท์ด้วยแล้วก็พอสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งสองสามเนี่ยไอ้สามสี่พันคนที่เห็นเนี่ยเป็นของอาจารย์ลักหมดพอสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยผลประโยชน์มันก็มาในเรื่องของรายได้ที่เกิดจากการจัดอบรมก็ต้องมีกำไรมันต้องมีก็เลยไปจัดกันเองมากดีกว่านะแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการขอสร้างสถานปฏิบัติธรรมบริจาคต้องไปนี่แหละเนี่ยจะถามคนนี้ละไหนเธอไปรู้ได้ยังไงว่าเขาเอาเงินไปซื้อแล้วก็เป็นที่ดินของตัวเองหรืออะไรต่ออะไรอุ้ยเป็นตุเป็นตะตอนนอเธอนี่เมคเรื่องเก่งนะไม่ได้เมคค่ะหนูได้รับคำบัญชามาจากข้างบนค่ะทีอุ้ยนั่นเขาก็ได้รับการบัญชามาไม่ใช่หรอคะที่ดินราคาถูกก็เลยกลายเป็นแบงค์ในเล่าเต้ค่ะเล่าความจริงมาคือเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีคนที่เขาส่งเรื่องมาให้เราก็คือคนที่เขาเคยอยู่ข้างในเหมือนกันซึ่งเขาไม่โอเคกับการที่เขาโอเคกับการที่บริจาคซื้อที่ดินแต่เขามารู้ว่าเอ๊ะที่ดินตรงนี้เป็นของแม่แล้วแม่บอกว่าลูกเนี่ยบังเอิญเนี่ยลูกเนี่ยนิมิตอยากได้ที่ตรงนี้แล้วก็ให้หมอ ท่านนึงเนี่ยไปเปิดบัญชีอ้างว่าหมอเนี่ยอยากซื้อที่ดินตรงนี้สร้างสถานปฏิบัติธรรมและก่อตั้งมูลนิธิของน้องไนท์ที่ดินราคาเท่าไหร่คะเขาเขียนว่าเริ่มต้น 890,000 ซึ่งเขาเคยโพสต์ขายในเพจของเขาสมัยก่อนที่เขาทำอสังหาแล้วเขาก็เอารูปที่ดินตรงนี้มาโพสต์ในเพจของลูกเขาอีกทีนึงเพื่อจะเปิดรับบริจาคเป็นกองทุนละ300-350รูปเดียวกันพื้นที่เดียวกันราคา 890,000 เหมือนกันนะคะพอตอนนี้เรามาเปิดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็แก้ต่างว่าไม่ได้ขายตรงนี้ 890,000 เริ่มต้นที่ 890,000 เราก็ย้อนกลับไปดูโพสต์ของเขาเมื่อปี2023ตอนนี้เขาอีดิทโพสต์แก้ไขแล้วเพิ่มจำนวนตาราง 890,000 เป็นเท่าไหร่เริ่มต้นตาราง38ตาราง 890,000 ตารางวาละ 890,000 แล้วเขาก็อีดิทอีกวงเล็บ39ตารางวา
แล้วก็อีดิทอีกเปลี่ยนแก้ไขใหม่เป็น40ตารางวาคือคุณแก้ไขข้อความหลังจากที่เราเปิดเรื่องที่ดินตอนนี้คุณก็มาอ้างว่าที่ดินตรงนี้มีคนซื้อไปสร้างบ้านแล้วอ้าวโกหกแล้ว1คุณเอาที่ดินตรงนี้ลงโบชัวในการโปรโมทรับคนบริจาคถูกต้องผิดไปพอตอนนี้คุณก็บอกว่าไม่ใช่ที่ดินแปลงนี้แล้วมันมีหลายแปลงเป็นที่ดินผืนใหม่ในขนาด330ตารางในราคา6ล้านบาทที่ไม่ถึงไร่6ล้านบาทต่างจังหวัดเหรอคะคนที่อยู่ข้างนั้นเขาก็เลยว่าเฮ้ยมันใช่เหรอตอนแรกเขาบอกว่า10ล้านนะคนที่ทราบบอกว่า10ล้านเราบอกว่าไอ้เรื่องราคาเราไม่สนใจคุณจะอ้างว่าที่ดินตรงนี้สุดท้ายแล้วจะเป็นของแผ่นดินแต่อ้อถามว่าคุณเอาเด็กแล้วใช้ชื่อใครคะที่ดินก็ใช่ไงตอนนี้ชื่อที่ดินเป็นชื่อใครเงินโอนเข้าบัญชีใครล่ะเงินซื้อที่ดินน่ะเดียนถามคุณต้นอ้อในฐานะที่เดียนก็นั่งอยู่ตรงนี้เดียนกับคุณเพิ่งเจอกันวันนี้นะคะครั้งแรกค่ะถ้ามีคนเขาจะบอกว่าอ๋อว่างมากตั้งแต่วันไม่มีอะไรทำไปลื้อถึงปี2000เท่านั้นเท่านี้ไปจับผิดครับว่างค่ะถ้าคนที่ทำแบบนี้หนูว่างค่ะว่างเสมอที่เอาพระพุทธศาสนามาทำแบบนี้แล้วก็เอาเด็กมาหาผลประโยชน์เข้าตัวเองแล้วขอโทษนะคะคุณไปจับผิดได้ตรงไหนคะกับอีเรื่องที่ดินคุณไปเจออีตอนที่เขาแก้ตัวเลขเท่านั้นเองเหรอคะก่อนหน้านี้แล้วค่ะตั้งแต่4เดือนที่แล้วที่อ้อเปิดเรื่องนี้แล้วเขาก็ไม่พอใจอ้อแล้วก็เกลียดออกมาแล้วก็ขู่จะฟ้องอ้อทุกครั้งเลยทีนี้เดี๋ยวต้องถามคุณต้นอ้อนะคะทำไมคุณไม่มองอีกหนึ่งมุมล่ะคะว่าอยู่ๆทำไมแม่เขาถึงได้พูดว่าน้องไนท์มีนิมิตเรื่องที่ดินแปลงนี้ก็นี่ไงมันอาจจะเป็นนิมิตจริงก็ได้นะนิมิตเกิดในที่แม่ตัวเองนี่หรอถ้าเป็นอ้อนะคะถ้าลูกอ้อเป็นเด็กวิเศษขนาดนี้อ้อบริจาคที่เลยค่ะเขาอาจจะมีความผูกพันกันมาตั้งไม่รู้กี่สิบพบกี่สิบชาติที่ดินตรงนี้ของแม่พอดีน้องไนท์นิมิตเอาตรงนี้นิมิตก็ให้ไงคุณบริจาคที่ไปเลยคุณไม่ต้องมาขายไงคะเงินเข้ากระเป๋าใครล่ะถ้าเป็นอ้อเองถ้าลูกอ้อวิเศษขนาดนี้อ้อจะบอกว่าโอเคฉันมอบที่ดินนี้ให้เลยแต่ว่าในการสร้างเนี่ยบริจาคกันสิไปซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายมาสิแต่ที่ดินเนี่ยเอาให้ไปเลยไม่จำเป็นต้องมาให้คนนี้เปิดบัญชีเพื่อมาซื้อที่ตัวเองอ่ะแล้วคุณก็มาอ้างว่ามีหุ้นส่วนนั่นนี่นู่นอันนี้เราไม่ทราบหรอกแต่เป็นที่คุณไงแต่เขาอาจจะได้เงินมา8ล้าน10ล้านแล้วเดี๋ยวแม่เขาก็เอาไปทำบุญต่ออีกก็ได้ไหมคะถ้าทำอย่างนี้ก็สาธุค่ะเขาบอกเขาเสียสละเยอะแล้วสรุปแล้วที่ดินราคาแพงมากเลยใช่ไหมคะคุณก็เลยเห็นความผิดปกติอันนี้มันหมายถึงการฟอกเงินป่ะคืออย่างนี้ครับที่ดินเป็นของใครไม่สำคัญค่ะสำคัญที่ว่ามีการขอรับบริจาคอันเกิดจากการที่สร้างน้องขึ้นมาเป็นคนวิเศษเป็นคนวิเศษเป็นคนที่ได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้าทำให้เกิดความหลงเชื่อพอหลงเชื่อแล้วก็เลยการมีการบริจาคเพราะฉะนั้นบังเอิญว่าที่ดินตรงนี้เป็นของพ่อแม่ใช่และเป็นนักค้าอสังหาริมทรัพย์อ๋อเหรอใช่ค่ะทำธุรกิจอสังหาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ว่ามาเถียงกันว่าที่ดินเป็นของใครเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญก็บอกกับคุณอ้อแล้วก็คือผิดตรงที่ประกาศบริจาคมาซื้อที่ของตัวอันนี้มันคือเป๊ะหนึ่งละเรียนถามคุณต้นอ้อมีเรื่องอะไรอีกไหมคะที่คนมาชงมาแฉเนี่ยขอเก็บไปก่อนได้ไหมอุ้ยมารายการเรียนคุณยังจะเก็บบางอย่างมันต้องเก็บไว้นิดนึงเดี๋ยวรอเปิดวันที่13อีกทีนึงก็ได้นิดนึงมีเรื่องอื่นอีกนิดนึงไหมคะอุ้ยแค่นี้เขาก็ขู่จะฟ้องหนูแหลกลานอยู่แล้วอ้าวถ้าเกิดคุณเป็นคนพูดความจริงแล้วคุณมีหลักฐานเขาฟ้องมาอุ้ยคนอย่างคุณต้นอ้อคุณยังกลัวเหรอคะกลัวค่ะถ้ากลัวก็คงไม่ออกมาฟาดแม่ทุกวันขนาดนี้ยังไงคุณก็คิดว่าหลักฐานที่คุณมีอยู่คือชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะค่ะทีนี้เรียนถามคุณทนายนิดนึงสิคะเรื่องสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาสามารถสร้างได้จริงใช่ไหมคะผิดไหมคะคือถ้าเขาสร้างเองโดยของตนเองไม่ได้หาแสวงผลประโยชน์จากการโฆษณาเด็กก็ไม่มีปัญหาใครๆก็สร้างสถานปฏิบัติธรรมได้เหรอคะก็คือกึ่งวัดไม่ใช่เหรอคะถ้าสมมติว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่มีการโปรโมทไม่มีการทำให้เป็นคนวิเศษสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วแม่สร้างให้เขาเองเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถ้างั้นเรียนถามคุณอนันชัยหน่อยสิคะการบริจาคให้กับคุณแม่เขาแล้วก็ไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมผิดก็ตามวัดที่เขามีตู้หยอดค่าซื้อกระเบื้องค่าน้ำค่าไฟโอ้วัดก็ผิดหมดไหมคะเนี่ยเรากล่องรับบริจาคไอ้วัดเนี่ยเขามีพรบการเรียรัยอยู่ไอ้ตัวนี้ก็เขาผิดพรบเรียรัยด้วยพอไม่ได้เป็นที่จดทะเบียนว่าเป็นวัดเป็นอะไรใช่และที่สำคัญคือวัดเนี่ยถ้าหากว่ามีการบริจาคภายในวงในวัดอะไรเนี่ยนะฮะค่ะ
ได้แต่ถ้าเกิดเป็นการไปเลี่ยไรเนี่ยจะต้องขออนุญาตด้วยนะครับวัดแล้วถ้าคนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เลี่ยไรแล้วคะคนที่มาถึงเสร็จเห็นน้องนายแบบนี้แล้วเกิดศรัทธาเอาเงินใส่ให้เองอ่ะก็เขาบอกว่าเป็นขอบริจาคไงรับบริจาคเขาใช้คำว่าขอบริจาคใช่รับบริจาคซึ่งคำนี้ผิดผิดครับผิดก็เขาผิดคือประเด็นที่เขาผิดก็คือผิดในกรณีที่เขาเอาเด็กเนี่ยไปโฆษณาใช่ค่ะข้อนี้แล้วสมมติว่าน้องคนเนี้ยผมจะไม่ค่อยเอ่ยชื่อเขาหรอกค่ะน้องคนเนี้ยเขาเป็นเด็กธรรมดาถามว่ามีคนรับบริจาคไหมมีคนจะให้เงินไหมก็ไม่น่าจะมีนะไม่มีหรอกครับและทำไมเขาให้ล่ะให้เพราะเชื่อเด็กคนนี้เป็นเด็กวิเศษเด็กวิเศษถึงให้เพราะเขาเด็กวิเศษเขาก็ให้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ก็นี่ฮะก็โฆษณาเด็กไงสร้างตัวตนของเด็กขึ้นมาซึ่งมันผิดพรบคุ้มครองเด็กมาตรา27คุณอนันต์ชัยคะเรียนถาม2คนนะคะฮะยังไงคุณก็ไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้วิเศษใช่ไหมคะอ๋อไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยผมสงสัยตั้งแต่คุณหมอท่านนี้นะฮะเขามีสถานพยาบาลก็คือว่าเป็นพัฒนาการเด็กนะฮะแล้วก็ผมก็ไปดูในโปรไฟล์เขานะฮะค่ะก็เป็นหมอเกี่ยวกับเด็กพิเศษผมก็เลยสงสัยแล้วก็พฤติกรรมก็เราในฐานะที่เป็นพ่อคนลูกชายผมก็เป็นเด็กพิเศษเราก็ดูออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กวิเศษแต่สร้างให้เป็นคนวิเศษอ่ะประเดี๋ยวเราก็ต้องรอการพิสูจน์นะคะเรื่องทั้งหมดเลยเด็กน้อยถือเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์สังคมไม่ควรไปยัดเยียดความผิดปกติหรือใดๆจนกว่าเราจะมีหลักฐานด้วยคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นผู้ใหญ่เราจะไม่รังแกเด็กนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวถามนิดนึงสิคะการที่เราเข้าคอร์สเชื่อมจิตแล้วก็เก็บเงินแล้วก็มี VIP อะไรอย่างเงี้ยไหนเธอเล่าซิต้นออเธอพอรู้ใช่ไหมว่าการเข้าไปเป็นสมาชิกเชื่อมจิตแบบ VIP ได้รับอะไรพิเศษและจ่ายเยอะไหมก็มันมีระดับแบบใกล้ชิดถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียแพงหน่อยประมาณสิที่ทราบล่าสุดเนี่ยคอร์สขอนแก่นมัน 5,000 กว่าแต่ถ้าใกล้ชิดกว่านี้เขาจะมีพิเศษเพิ่มอะค่ะคือเข้าไปใกล้ชิดแล้วจะได้อะไรคะก็ได้แค่ใกล้อะค่ะได้ใกล้อยู่แถวหน้าเลยอะข้างหน้าเลยอ่ะไม่ใช่ใกล้มากก็ลิงไซส์ลิงไซส์ก็เอาลูกอมเป็นเม็ดนึงปกติก็จะมีตั้งแต่1,900 3,000 5,100 ไอ้ 5,100 นี่สูงสุดแล้วแต่ว่าถ้าจะมีเข้าใกล้พิเศษกี่วันน่ะวันเดียวค่ะวันเดียวไปทำอะไรวันนึงเสียตั้ง 5,000 ก็ไปนั่งเชื่อมจิตนะคะเชื่อมจิตเสีย 5,000 ใช่ค่ะแล้วกลับมาได้อะไรหนูว่าไม่ได้อะไรค่ะได้ความเคล้ากลับมามากกว่าแล้วทำไมคนจำนวนหนึ่งเรียนขอถามนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปนิดหนึ่งทำไมคนเราถึงเชื่อง่ายกับอีเรื่องนี้ 5,000 ก็ควักแล้วก็ไปนั่งมันอยู่จริงเรื่องความเชื่อเนี่ยอ้อไปห้ามใครไม่ได้ค่ะเพราะเราก็มีความเชื่อในตัวของเราเองแต่ว่าบางคนเนี่ยมีการศึกษาที่ดีค่ะมีเงินมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีแต่เขาไม่ได้ฉลาดทุกเรื่องนะคะเรื่องทำเขาอาจจะไม่ได้รู้ก็ได้เขาแค่ต้องการหาที่พึ่งอ่ะค่ะแล้วขอโทษนะคะคุณอนันต์ชัยค่าการเก็บเงินค่าคอร์สเชื่อมจิตผิดกฎหมายไหมคะผิดครับอ้าวคนที่จัดคอร์สอ่ะผิดเพราะว่าเขาออกแกนไนท์เขาก็จัดได้ไม่ใช่เหรอทำไม่ใช่ทำกับเด็กได้ครับถ้าเอาหนูไปทำก็ไม่โดนนะไม่โดนเลยถ้าคุณอ้อมาคุณยิ่งศักดิ์ทำก็ไม่เป็นไรใช่แต่นี่ก็เด็กไงอ่ะงั้นอ้อเธอก็จัดคลาสเชื่อมจิตสิข้อ 5,000 เธอก็500พอจัดคอร์สสอนด่าค่ะเชื่อมจิตไม่ทำค่ะไม่ถนัดเดียนขอยอมแพ้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนพักเบรกสักครู่นะคะก็จะจัดคอร์สสอนด่ากันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเรามาคุยกันนะคะสังคมตั้งคำถามเยอะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาว่าแท้ที่จริงแล้วเด็กคนนี้เชื่อมจิตจริงหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่ต่างหากที่เป็นคนจัดการและสังคมจะช่วยเหลือหรือจัดการอย่างไรสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะคุณพี่ทนายคะถ้าสังคมจำนวนหนึ่งกำลังจะคิดว่าเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตัวเด็กแต่มันเกิดจากพฤติกรรมที่พ่อแม่เป็นผู้กระทำกับเด็กอันนี้คนกลุ่มนี้เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะครับคือผมว่าพุทธศาสนิกชนในประเทศทั้งหมดเข้าใจว่าไม่ได้เกิดจากเด็กเด็กน้องก็น่าสงสารนะเป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์
แต่การที่เขาเอาเด็กมาอย่างเงี้ยจะเห็นได้พฤติกรรมของเด็กเนี่ยค่อนข้างจะก้าวร้าวตอนหลังนี่ค่อนข้างจะก้าวร้าวแล้วถ้าเขายังขืนเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเนี่ยนะครับจะมีปัญหาในด้านความเป็นอยู่ของเด็กที่เจริญเติบโตนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดมาทั้งหมดเนี่ยเกิดจากผู้ปกครองคือพ่อแม่ก็อยากจะฝากบอกเมื่อกี้คุยกับคุณต้นอ้อแล้วค่ะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยค่ะจนกระทั่งถึงวันที่13เนี่ยถ้าเขาออกมายอมรับกับสังคมค่ะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ถูกต้องค่ะแล้วก็หยุดแล้วก็เอาน้องเนี่ยเขาไปเรียนหนังสือไปเหมือนกับเด็กทั่วไปไปวิ่งเล่นธรรมดาถ้าน้องเนี่ยเขามีปัญหาด้านสุขภาพนะครับก็เอาไปรักษาเราก็จะหยุดแล้วเขาจะเข้าไปสู่สังคมเล่นกับเพื่อนๆได้ยังไงล่ะคะก็นี่แหละครับนี่เล่นก็ไม่รู้พอเขาสร้างเด็กคนนี้เป็นเด็กวิเศษเพื่อนเขาเนี่ยก็จะคิดว่ากูไม่เล่นกับเด็กพิเศษกูไม่เล่นกับเด็กวิเศษประเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบล้อเลียนกันกลายเป็นตลกขบกันนี่คือปัญหาเด็กจะมีปมได้ถูกต้องทีนี้เรียนถามว่าถ้าสมมติว่าไม่จริงลูกฉันไม่ได้เป็นอะไรลูกฉันปกติแถมกลับชาติมาเกิดด้วยสมมุติเขายังคงยืนยันที่จะเป็นแบบนี้ต่อคุณจะทำยังไงคะเราจะไปจัดการเอากฎหมายไปพรากลูกพรากแม่เอาแม่ไปเข้าคุกเอาพ่อไปแล้วเอาลูกไปบำบัดโอ้ยสังคมจะใจร้ายอย่างนั้นเหรอคะคือต้องให้กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับต้องเป็นคนดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลให้แม่หยุดกระทำการดังกล่าวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเอากฎหมายเนี่ยมาบังคับเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำในวันที่13เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ทำให้เขาเนี่ยหยุดได้เพราะว่าคนรอบข้างเขาจะเดือดร้อนมากโดยเฉพาะคนที่จัดคอร์สอบรมคนที่รับบริจาคคนที่เป็นแอดมินโดนหมดครับมีความผิดหมดเลยเหรอคะใช่ครับว่าอุตส่าห์เกิดจากความศรัทธาที่อุตส่าห์ไปช่วยแต่มาติดคุกติดตารางเหรอคะคนที่เป็นแอดมินเนี่ยนำเด็กไปเผยแพร่ก็คือผิดพรบ.คอมผิดพรบ.เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กไปโฆษณาเด็กเพราะว่าถ้าคุณไม่เป็นแอดมินถ้าคุณไม่เผยแพร่เนี่ยสื่อพวกนี้จะออกสู่สาธารณะได้อย่างไรค่ะคุณต้นอ้อคะคุณคิดว่าเรื่องนี้ทั้งหมดจะจบอย่างไรในความคิดของคุณต้องการอะไรยังไงคะก็ต้องการให้เขาหยุดพฤติกรรมนี้ค่ะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกมาเนี่ยนะคะไม่ใช่แต่เรื่องพระพุทธศาสนานะคะเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยคือเราสงสารเด็กคือแม่บอกว่าเราแล้วสื่อมวลชนเนี่ยทำร้ายลูกเขาโดยการเอาภาพเอาคลิปอะไรก็ตามแต่คุณต้องมองย้อนกลับไปว่าตัวคุณเองต่างหากที่กำลังทำร้ายลูกคุณฉะนั้นเองมันควรจะหยุดพฤติกรรมนี้คนเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ด่าเด็กนะคะด่าพ่อแม่มากกว่าแต่กลายเป็นว่าเด็กบางคนด้วยกันเนี่ยอย่างเด็ก8ขวบดู TikTok เนี่ยเขาก็เห็นแล้วมันก็จะเกิดการพูดถึงเด็กคนนี้มากขึ้นในทางที่ลบแล้วเด็กจะอยู่ในสังคมยังไงเดี๋ยวนี้ตลกก็ยังเอาไปล้อเลียนเลยถูกต้องค่ะเด็กก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูชักเลยเถิดกันใหญ่ในฐานะที่คุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมกับครอบครัวนี้เป็นแบบนี้มันให้อะไรกับคนไทยแม่งไหมคะที่เราได้รับรู้เรื่องนี้ค่ะในความรู้สึกของต้นอ้อให้เห็นถึงการเลี้ยงดูค่ะค่ะเด็กทุกวันนี้คือผ้าขาวผ้าสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีอื่นไปก็คือพ่อแม่เป็นคนแต่งเติมถ้าเขาแต่งเติมให้มันดีเด็กก็จะดีมันเคยมีเคสแบบนี้ที่ต่างประเทศเยอะมากค่ะสุดท้ายแล้วเด็กพอโตขึ้นมาเขาอยู่ในสังคมที่เขาต้องเจอเพื่อนเจอสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นพ่อแม่บังคับสุดท้ายแล้วกลับมาฆ่าพ่อแม่เองเพราะเขารับกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่ไม่ได้แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนก็รักลูกนะคะเขาก็สอนด้วยความจริงใจทำไมจะต้องกลายเป็นยาพิษแบบนี้ล่ะคะคำว่ารักลูกเนี่ยทุกคนรักหมดแหละค่ะแต่รักแล้วปูทางให้เขาผิดเนี่ยโดยที่เอาเด็กมาหาผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยอันนี้มันชัดเจนค่ะทางฝั่งทนายล่ะคะเด่นอยากทราบค่ะสังคมไทยเราเจอเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้อะไรบ้างและมีอะไรอยากจะบอกคนในสังคมไทยไหมคะคือในฐานะที่ผมพูดในสองฐานะนะครับค่ะหนึ่งในฐานะที่เราเป็นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดูแลบำรุงพระพุทธศาสนาอีกฐานะหนึ่งคือฐานะพ่อซึ่งพอเราดูแล้วเนี่ยเด็กคนนี้ในสายตาเราเนี่ยไม่ปกตินะครับไม่ปกติเนี่ยสมควรที่จะได้รับการดูแลและรักษาจ
จากจิตแพทย์หรือหมอที่มีพัฒนาการเด็กนะครับอนาคตของเด็กคนนี้เนี่ยเรามองเห็นเราไม่ใช่เชื่อมจิตเห็นนะครับมองเห็นว่าต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีเพื่อนเพราะเพื่อนจะล้อเลียนเขาว่าเมื่อมึงเป็นเด็กวิเศษกูก็ไม่คบกับมึงนี่แหละค่ะเดนเป็นกังวลตรงนี้ตรงนี้แหละครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยไม่ได้อยู่เขาตลอดไปนะครับค่ะวันใดวันหนึ่งเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่นอนค่ะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเด็กจะอยู่ยังไงถูกต้องค่ะทั้งสองนี่ในฐานะพ่อนะค่ะก็อยากให้เขาเนี่ยหยุดพฤติกรรมผมกับคุณต้นอ้อก็จะหยุดด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่หยุดเนี่ยยังมีการละลานเหน็บแล้วออกให้ทนายออกมานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับออกมาเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งที่มันทำไม่ถูกต้องเนี่ย13พฤษภาเนี่ย10โมงเช้าเนี่ยเจอกันที่กองปราบแน่นอนครับค่ะเดทไลน์นะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะตอน10โมงเช้าค่ะสำหรับเดียนได้ข้อคิดค่ะการเป็นพ่อเป็นแม่คนไม่ง่ายนะคะถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีวุฒิภาวะสุขถึงขีดเดียนก็ว่าไม่สมควรจะมีลูกเต้าเพราะไม่สามารถรับผิดชอบผลผลิตของตนเองได้ครับและทางด้านศาสนาตัวเดียนคิดนะคะครับถ้าคนเราเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาจริงๆดวงตาจะเห็นธรรมไม่ใช่พฤติกรรมเห็นกิเลสแบบนี้ค่ะเดียนพูดถูกไหมคะคืออย่างนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ต้องไปมากหรอกครับรักษาศีลหน้าอย่าให้พร่องจบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขายังคงเป็นวาระแห่งชาติค่ะคุณผู้ชมเรื่องเชื่อมจิตมันยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะตอนนี้แม่ของเด็กอะค่ะเขาออกมาโอดครวญนะคะว่าสังคมอะทำร้ายลูกเขาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาและทนายฝั่งโน้นนะคะก็ดูเหมือนยังไม่หยุดค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนจะเติมฟืนเติมไฟให้มันมีเรื่องราวตลอดค่ะคุณผู้ชมคะแขกวันนี้นะคะเรียนเชิญมาเป็นทนายหนึ่งท่านค่ะเคยเปิดศึกกับทนายฝั่งโน้นค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาและอีกท่านหนึ่งนะคะมีคนเขาบอกว่าเก่งและเชี่ยวชาญมากทางด้านอาชญาวิทยาค่ะเป็นใครไปไม่ได้คุณผู้ชมเจ้าขาทนายไพศาลและท่านรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะทนายไพศาลเรียนขออนุญาตเรียกอาจารย์ว่าอาจารย์ต้งได้ไหมคะครับผมอาจารย์เขาหล่อเขาดูน่ารักนั่งใกล้ไพศาลดูไพศาลแย่ไปเลยนะวันนี้ไม่คิดอะไรนะคิดครับคิดอ๋อเหรอคะวันนี้เรียนขอความรู้ทั้งสองท่านเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาเมากันทั่วไปหมดทั้งประเทศไทยเรียนต้องเรียนอย่างนี้นะคะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาก็เมากันเรื่องเชื่อมจิตนะแล้วเขาก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าสังคมไทยยังคงงมงายอะไรอยู่วันนี้เราคงต้องพูดจากันให้มันดูกระจ่างขึ้นนะคะเรียนเริ่มต้นด้วยการถามคุณทนายไพศาลก่อนได้ไหมคะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรคะกับคำว่าแก๊งเชื่อมจิตคืออย่างนี้เรานับตามพุทธศาสนานะค่ะพระเจ้าศาสดาเราเนี่ยเขาไม่ได้มีสอนเรื่องเชื่อมจิตนะครับมันไม่มีเลยถ้าเกิดเชื่อมจิตได้ก็คงไม่เดินเผยแพร่พุทธศาสนาหรอกคงไม่ต้องมีสาวกไปจังหวัดนั้นท่านก็นั่งเชื่อมจิตอยู่ที่ใต้ต้นโพนั่นแหละมันไม่มีไงฮะพอมันไม่มีเนี่ยไอ้ลัทธิพวกนี้พอเกิดจากความเชื่อการไม่ใช้ตรรกะอะไรเงี้ยนายก็พยายามจะพูดว่าศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความกลัวครับเพราะเรากลัวต้นไม้กลัวฟ้าผ่ากลัวลมพัดไปไหว้ต้นไม้ไหว้ภูเขาจนก็จะมีกลุ่มคนเนี่ยตั้งตนเป็นผู้วิเศษมาทำให้เกิดความเชื่อที่เรียกว่าลัทธิต่างๆแต่พระเจ้าเราเนี่ยท่านตรัสรู้ชอบด้วยตนเองครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านก็สอนด้วยตรรกะเหตุผลจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์จริงๆนะอาจารย์เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เพียงแต่ว่าคนที่เอามาเนี่ยหากินกับทางเนี้ยมีเป็นกลุ่มที่สร้างลัทธิเรียกเก็บเงินค่าคอร์สอันนี้ผมสมมุตินะครับว่ามันก็เป็นการแสวงหาประโยชน์นะครับในเรื่องของศาสนาดูเหมือนทนายไพศาลไม่ค่อยจะชอบหรือเข้าข้างกลุ่มนี้เคยมีเรื่องกับทนายฝั่งโน้นใช่ไหมล่ะเล่าสีอลีกันนี่ไม่ได้มีเรื่องฮะไม่ได้เป็นอลีก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อนแต่ว่าความคิดเห็นผมไม่ตรงกันนะครับเพราะผมมองว่าคือเจตนาที่จะปกป้องพุทธศาสนาในมุมผมนะก็คือต้องทำให้ถูก
ตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าขณะพระเจ้าพูดนะว่าอย่าเชื่อเราต้องปฏิบัติเองนะครับท่านสอนอะไรมาถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เหมือนยาวางไว้ในตู้ไม่กินไม่ทาก็ไม่รู้หรอกฉะนั้นเสร็จไอ้การจะเชื่ออะไรส่วนคืออย่างนี้อย่าไปเชื่อเรื่องฤทธิ์ผมบอกว่าฤทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ถ้าจะบอกว่าเชื่อมจิตมีฤทธิ์เห็นอดีตชาติหรือจะเป็นพระอนาคามีจะเป็นอะไรมีฤทธิ์เนี่ยพระเจ้าเนี่ยพอผ่านเรื่องฤทธิ์ท่านยังไม่เอาเลยเขาปลายทางเนี่ยคือสงบเย็นนะครับคือนิพพานนะครับบางคนไปไม่พ้นโลกิยะโลกุตระอะไรอย่างนี้ผมคือผมพุทธเป็นตรรกะพุทธเป็นวิทยาศาสตร์ต่างประเทศเขาถึงมองว่าถ้าเรายังไม่มีอริยะเรายังเชื่อในสิ่งที่เป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าเราเนี่ยยังไม่ศรีวิไลค่ะอาจารย์ต้องขัดเย็นถามทนายไพศาลต่ออีกสักนิดนะคะเรียนรบกวนถามค่ะเขาเล่นใหญ่ไปไหมคะเขาจะมาเอาเรื่องกับพวกสื่อมาดูสิเนี่ยทำอะไรต่อมีอะไรไปรังแกลูกเต้าเขาถึงขนาดแบบจะร้องเรียนปิดสถาบันสื่ออะไรอย่างเงี้ยการนำเสนอความจริงพวกสื่อผิดเหรอคะทนายไพศาลพ.ร.บ.คอมเขามีข้อยกเว้นในกรณีที่เป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยเป็นยกเว้นไม่เป็นความผิดก็ไม่รู้ว่าเขาดูกฎหมายครบหรือเปล่าผมไม่หมายถึงใครนะผมไม่รู้ว่าผมพูดถึงคนที่มาพูดเรื่องนี้ว่าจะมาฟ้องสื่อบิดเบือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเป็นหมิ่นประมาทก่อนหมิ่นประมาทเนี่ยเขายังมี329วงเล็บ3เลยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับฉะนั้นเสร็จแล้วเป็นประโยชน์สาธารณะวงเล็บ1ส่วนได้ส่วนเสียวงเล็บ3ประโยชน์สาธารณะส่วนพรบคอมเนี่ยอะไรที่สื่อเสนอไปเนี่ยเพื่อสังคมเพื่อติชมด้วยความเป็นธรรมเนี่ยทำได้เขาเป็นข้อยกเว้นแล้วถามว่าถ้าเป็นเรื่องเนี่ยเรื่องอ้างอิงว่าเป็นคำสอนผมเชื่อมให้เลยนะครับผมไม่ได้เชื่อมจิตนะเชื่อมข้อเท็จจริงนะว่าอ้างว่าเป็นคำสอนของพระอนาคามีเป็นคำขอนสอนของศาสนาอะไรล่ะก็พุทธอ้างว่าเป็นพุทธแล้วมันเป็นเรื่องศาสนาเปล่าชาติเรามีอะไรชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องที่ติเตียนติชมได้หรือเปล่าล่ะแล้วมันเป็นสาธารณะไหมสิ่งที่คุณทำตอนนี้สิ่งที่ทนายห่วงอะห่วงเด็กผมว่าห่วงเด็กหรือทนายไพศาลคิดไหมคะว่าการที่สื่อกำลังนำเสนอเนี่ยเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏแสดงว่ามันมีอะไรซึ่งมันไม่ใช่เป็นความจริงซ่อนเร้นไหมคะถึงได้ร้อนตัวผู้ใหญ่ประเทศเราคนไทยสมัยก่อนนะผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายสอนว่าทองแท้ไม่ลอกถ้าของเขาดีจริงอ่ะให้สื่อโจมตีให้ตายแล้วว่ามันผิดอย่างนั้นกันแกล้งเงี้ยคนสมัยเนี้ยเขาดูทีวีดูโซเชียลเขากินข้าวเขาบุคคลยิ่งคนรุ่นใหม่สมัยนี้เขามีสติปัญญาเขามีความรู้จากทุกสารทิศทั่วโลกเขาแยกแยะได้ว่าอะไรถูกผิดถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเอางี้เขาไม่เชื่อง่ายอย่างเรื่องเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่กฎหมายไทยนะพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กคุ้มครองสวัสดิภาพเป็นเรื่องทั่วโลกนะค่ะคุณจะเอาเด็กต่อให้คุณเป็นพ่อแม่มีสิทธิ์มีอำนาจปกครองคุณก็ทำกับเด็กอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแล้ววันนึงเนี่ยเขาโตขึ้นมาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรสมมติอันนี้เป็นข่าวในปีนี้ผ่านไป10ปีเขาโตขึ้นมาอายุเท่านั้นเท่านี้นะเขาจะอายไหมล่ะแล้วเขาจะอยู่ร่วมกับสังคมในอนาคตยังไงล่ะอันนี้เดียนยังไม่สนใจเท่ากับว่าแม่เขาออกมาโอดครวญว่าสังคมเป็นอะไรบ้าบอไปแล้วลุมรังแกลูกเขาอยู่คนเดียวเขาถึงขั้นไปร้องนายกชนะคุณไพศาลว่ายังไงแม่ต้องปกป้องลูกสิคือผมให้คำแนะนำนะเสนอแนะติชมด้วยความเป็นธรรมนะคุณแม่บอกว่าสังคมทำร้ายลูกคุณแม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยทนายไม่ยืนยันหรอกนะเพียงแต่คุณแม่เนี่ยเป็นแม่เนี่ยทางที่ถูกเนี่ยพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเขาก็บอกว่าอำนาจปกครองการสั่งสอนเลี้ยงดูเนี่ยถ้าเด็กเสี่ยงที่กระทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยคุณแม่นั่นแหละที่จะเข้าข่ายอาจจะเข้าข่ายกระทำความผิดหรือไม่หรอนะครับตามพ.ร.บ.เนี่ยพ.ร.บ.ถ้าผมจำไม่ผิดมาตรา26ด้วยค่ะแล้วถามว่าผมไม่อยากจะพูดข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะไอ้ที่ดงที่ดินอะไรเอ่ยที่มีบุคคลที่อ้างเป็นอาชีพที่น่านับถืออย่างเช่นสมมุติว่าเป็นหมอแล้วกันค่ะนะแล้วก็ที่ดินเนี้ยที่จะเป็นของใครมาอีกเรื่องนึงแต่มันได้เงินมาเนี่ยเงินในนี้เป็นเงินที่แสวงหาประโยชน์จากเด็กไหมเพราะเด็กเป็นตัวเมนที่คนมาเชื่อมาศรัทธามาบริจาคถ้าแสวงหาประโยชน์จากเด็กคุณก็โดนแล้วพรบคุ้มครองเด็กนี่ยังไม่เกี่ยวกับโฆษณาที่คุณเดี๋ยวผมตั้งคำถามในศาลเนี่ยผมตั้งโชว์เลยถ้าจะสู้กันถ้าจะฟ้องให้มาตั้งสู้เลยนะผมถามว่าเป็นพระอนาคามีจริงไหมพิสูจน์ยังไงถ้าไม่ได้ก็จุ้งไงก็พรบคอมไงแต่แสดงข้อความเป็นเท็จโดนแล้วเนี่ยทนายไพศาลคะเรื่องบางเรื่องอิทธิฤทธิ์มันก็พิสูจน์ไม่ได้ตากระหม่อมไม่เห็นก็ถึงพูดเขาถึงไม่ให้พูดไงฝรั่งมังค่าเขาถึงมาพูดถึงเราว่าเราเนี่ยยังไม่ศรีวิไลค่ะก็เขาเชื่อในวิทยาศาสตร์คือเรื่องที่พิสูจน์ได้ส่วนศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติมันเป็นจิตค่ะแต่จะมาพูดเรื่องฤทธิ์เนี่ยมันไม่มีในพุทธพุทธมันมีแต่เขาไม่ให้ยึดเขาให้ยึดว่าเป็นว่างค่ะค่ะทนายไพศาลใจเย็นนิดนะคะใช่เรียนถามอาจารย์โต้งนิดนึงนะคะอาจารย์ถ้ามองภาพโดยรวมแล้วสังคมกำลังบิดเบี้ยวแล้วก็ดูลุมทำลายเด็กไหมคะในความรู้สึกของอาจารย์โต้ง
จริงแล้วผมว่าเราอาจจะต้องแยกเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกครอบครัวของน้องเขาอะนะครับค่ะโดยหลักเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่รักลูกเนี่ยถูกแล้วเรื่องที่ดีเพียงแต่จะต้องรักให้ถูกทางแล้วก็ว่าจะต้องให้แนวคิดความคิดที่ถูกต้องแล้วก็พัฒนากระบวนการคิดของเขาเนี่ยอย่างเป็นเหตุเป็นผลเพื่อที่ว่าเขาเติบโตขึ้นมาจะได้เป็นคนดีของสังคมมีหน้าที่การงานที่ดีดูแลตัวเองได้ส่วนที่สองคือที่บอกว่าสังคมกำลังไปอารมณ์ครอบครัวของน้องก็หรือเปล่าอาจจะต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่าคนเราเนี่ยเราสามารถจะมีความเชื่อกันได้อันนี้ไม่เถียงนะครับเชื่อเพียงแต่ว่าความเชื่อเนี่ยต้องเชื่อแบบใช้ปัญญาอันนี้สำคัญมากๆหมายความว่าอย่าเชื่อแบบงมงาย อย่างเชื่อแบบไร้สติเราต้องเชื่อแบบมีสตินั่นหมายความว่าถ้าเราเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไร้สติเชื่อโดยปราศจากหลักทางวิทยาศาสตร์ศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์มาแล้วเป็นพันปีปัจจุบันคำสอนพุทธเจ้าก็ยังเป็นความจริงอยู่เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้อันนี้เรียกว่าเชื่ออยู่บนหลักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่สังคมกำลังมองคือพยายามจะบอกว่าอยากให้กลับมาทบทวนเพราะเราต้องการจะเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยเติบโตขึ้นไปเป็นอนาคตที่ดีมาช่วยกันสร้างสังคมสร้างประเทศค่ะเราไม่ได้ตำหนิติเตียนนะครับอาจารย์ครับอาจารย์โต้งคัดเลี้ยงก็มีความรู้สึกว่านี่คือการบกพร่องหรือผิดพลาดหรือเข้าใจวิธีการเลี้ยงลูกผิดเลี้ยงก็ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นได้ในสังคมเลี้ยงว่าถือว่าเป็นปกติแต่คราวนี้ทำไมเขาจัดใหญ่ขนาดไปร้องนายกเลี้ยงถามหน่อยสิคะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมตรงนี้มันใหญ่โตเหมือนทำลายประเทศบ่อนทำลายสถาบันหรืออะไรถึงขนาดร้องนายกเลยเหรอคะอาจารย์โต้งมันไปถึงนั้นได้เหรอคะคือต้องเรียนว่าปัจจุบันท่านนายกท่านก็ปวดหัวในเรื่องแล้วนะครับนั่นล่ะสิเรื่องตำรวจไปท่านก็ปวดหัวแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะค่ะฉันหมายความว่าถ้าทุกคนมีประเด็นปัญหาอะไรจะมีโอกาสไปร้องเรียนท่านก็มีความเป็นไปได้เพียงแต่ว่าต้องมาดูเนื้อหาที่จะไปร้องเรียนที่นำเรียนไปนะครับว่าประเด็นตรงนี้ผมว่าประวัติจะต้องกลับมาทบทวนว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยเกิดจากอะไรแต่อย่างที่ท่านทนายไพศาลบอกไปว่าโดยหลักสากลเนี่ยเขาจะมีอนุสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเด็กนั่นหมายความว่าทั่วโลกเนี่ยก็มองว่าเด็กเนี่ยด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์ความอ่อนเยาว์ต่างๆต้องมีผู้ใหญ่ต้องมีครอบครัวนะครับที่จะคอยชี้แนะให้คำแนะนำอบรมสั่งสอนไปในทางที่ถูกที่ต้องข้อมูลทางวิชาการรองรับนะครับว่าถ้าเด็กเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเช่นก้าวร้าวไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าต่อไปแนวโน้มเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานสังคมและจะมีแนวโน้มละเมิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดไม่รับการแก้ไขฟื้นฟูอีกต่อไปจะเพิ่มระดับของความละเมิดกฎหมายมากขึ้นรวมทั้งละเมิดทั้งความแรงของการละเมิดกฎหมายด้วยครับอาจารย์โต้งคะเรียนถามอีกสักข้อหนึ่งนะคะทำไมเขาเลือกที่จะไปร้องนายกเขาไม่ไปฟ้องศาลหรืออะไรต่อมิไรเห็นได้ข่าวว่ามันมีการเขาเรียกอะไรนะคะพิจารณาศาลที่ต้องมีคนพิเศษที่ดูแลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กแต่ถามไปถามมาเด็กอาจจะแบบตอบอะไรไม่ได้แล้วมีข้อผิดพลาดอาจารย์ต้องเล่าให้เด่นฟังหน่อยทำไมไม่ไปศาลปกติคะคือนักกฎหมายหลายท่านก็ให้ความเห็นนะครับว่าถ้ามีการไปฟ้องต่อศาลเนี่ยนั่นหมายความว่าเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์เช่นบอกว่าสามารถจะเชื่อมจิตสมมตินะครับหรือว่าเป็นผู้ที่มีเหนือกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเหนือกว่าคนอื่นอย่างไรเหมือนที่ท่านทนายไพศาลบอกพอเข้าสู่กระบวนการเหล่านี้เนี่ยถ้าพิสูจน์ไม่ได้อาจจะมีเรื่องข้อกฎหมายอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะถ้ามีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาที่เกี่ยวกับเด็กที่เป็นศูนย์กลางน่ากังวลตรงนี้ครับครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้เห็นว่าทางครอบครัวเองอาจจะเลือกช่องทางที่จะไปร้องท่านนายกนะครับค่ะเด่นถามอีกข้อหนึ่งอาจารย์ตอบเด่นส่วนตัวนะคะเรากำลังไม่ได้ปักปั๊มเด็กนะคะน้องมีวี่แววจะเป็นเด็กพิเศษไหมคะจากสิ่งที่อาจารย์เห็นนะคะไม่พิเศษในแง่ที่เรื่องของความเป็นผู้วิเศษล่ะครับอาจารย์เรียนว่าไม่น่าจะเป็นมุมนั้นไหมคะพิเศษหมายถึงว่าบุคลิกท่าทางความคิดการแสดงออกปกติเหมือนเด็กทั่วไปไหมคะคือต้องเรียนว่าประเด็นแรกไม่มีโอกาสได้พบพูดคุยกับน้องเขาโดยตรงนะครับก็ดูชมผ่านสื่อสองคือสิ่งที่ผมและท่านผู้ชมเห็นรับทราบตรงกันคือลักษณะการพูดท่าทางกิริยาต่างๆบางส่วนบางช่วงเนี่ยลักษณะเหมือนก้าวร้าวส่วนที่3คือเหมือนกับน้องเนี่ยพูดเหมือนคล้ายๆกับคุณแม่ที่ผมสังเกตดูนะครับนั่นก็หมายความว่าความเป็นครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อยู่กับน้องตลอดเวลาเนี่ยความคิดความอ่านเหล่านี้จะเกิดการถ่ายทอด
อย่างตลอดเวลาต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาต้องการตัวแบบที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั่วโลกเนี่ยเขาจึงพยายามให้ไม่อยากให้คนที่มีอิทธิพลทางความคิดเนี่ยเวลาพูดผ่านสื่อเนี่ยกริยาวาจาใช้ความแรงที่ก้าวร้าวเกินก็จะทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยซึมซับเกิดการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นในครอบครัวก็เช่นกันหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยซึมซับในพฤติกรรมเหล่านี้ไปด้วยนะครับค่ะโอเคเออทนายไพศาลคะแล้วเดี๋ยวเป็นห่วงนายกสิคะเกิดไปร้องนายกเสร็จแล้วส่งกระแสเชื่อมจิตนายกถูกเชื่อมไปแล้วเนี่ยรับเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาตายพวกสื่อไม่เงิบหน้าหงายกันหมดบ้านหมดเมืองหรอคะผมว่าดีนะเคยเห็นเขาเชื่อมจิตไปหาปูตินก็ให้นายกไปคุยกับปูตินนะเรื่องข้าวเรื่องอะไรเราจะได้เคลียร์หนี้สินกันไปนะก็เชื่อมไปหากันเลยนะประมาณนี้เพราะนายกเขามีอาชีพเป็นท่านนายกแล้วก็มีตำแหน่งพิเศษที่สื่อตั้งให้ว่าเป็นเซลแมนนะก็ทำให้ประเทศอยู่ผมถามคำเดียวนะเด็กเนี่ยเขาจะพูดคำนู้นคำนี้เขาพูดจากอะไรเราเห็นเด็กแรกเกิดไม่ว่าเราประเทศไหนนะก็จะมีแต่ร้องไห้ออกมาก่อนจะใช้อูแวะอะไรก็แต่คำว่าพ่อแม่แดดดีเนี่ยมันมาจากใครอ่ะค่ะมันมาจากคนที่เลี้ยงนั่นแหละเขาจะรู้จากคำว่าพ่อหรือแม่ได้ก็จากคนที่สอนเขานั่นแหละค่ะแล้วถามว่าเด็กต่างๆที่จะพูดมาเป็นฉากเป็นตอนเนี่ยที่ถามที่อาจารย์ถามท่านอาจารย์ว่าเป็นเด็กพิเศษหรือไม่นี่ต้องให้หมอมาตอบเพราะหมอเขาจะมีหลักวิชาการมาตอบแต่อย่างที่อาจารย์เขาตอบว่าเขายังไม่ได้สัมผัสก็ดูจากกริยาที่เห็นค่ะฉะนั้นถึงบอกว่าตอนนี้คุณแม่ทุกบอกว่าทุกคนเนี่ยลุมทำร้ายน้องอะไรอย่างเงี้ยศาสนาพุทธเนี่ยนะเดี๋ยวทนายจะฝากคุณแม่แตะติชมนะแนะนำเสนอแนะแล้วกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีไว้ดับทุกข์เป็นวิทยาศาสตร์คุณแม่ทุกข์ไหมล่ะพุทธทาสท่านพูดว่าไอ้คนที่หลงรักหลงเกลียดหลงชอบเนี่ยคนพวกนี้มันไม่มีธรรมถ้าคุณแม่ยังรู้สึกทุกข์ยังรู้สึกหลงรักหลงเกลียดหลงชอบเนี่ยถ้าเชื่อว่าลูกตนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้ทางให้คนอื่นดับทุกข์ได้นะก็ลองเรียนรู้จากลูกดูสิไม่ใช่สิ่งที่คุณแม่บอกว่าทุกคนไปทำลูกเนี่ยคุณแม่ต้องตักกะต้องตั้งตักกะให้ได้ก่อนนะว่าถ้าเขาวิเศษจริงอ่ะเขาจะต้องสอนให้แม่ดับทุกข์ได้ตอนนี้แม่ทุกข์นะแม่ทุกข์นะฉะนั้นสิ่งนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ทำไมตัวแม่เนี่ยไม่สามารถจะดับทุกข์ได้ล่ะก็บอกว่าทุกคนไปว่าน้องทุกคนมีแต่เป็นห่วงน้องว่าสิ่งที่คุณใส่เข้าไปให้น้องเนี่ยมันถูกหรือผิดทนายไม่ได้ไปกล่าวหานะทนายแนะนำวิจารณ์ติชมด้วยความเป็นธรรมถึงบอกว่าแม่เป็นแม่เอาน้องกลับมาเถอะแล้วสังคมเขาให้อภัยได้แม่ต้องคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าน้องโตขึ้นอีก10ปีเนี่ยคุณแม่คุณพ่อนะทนายฝากบอกนะน้องโตขึ้นอีก10ปีเกิดเรื่องเนี้ยมันผุดขึ้นมาสังคมมีใครไปขุดมาอีกสังคมไทยหรือสังคมที่ไหนมันมีคำว่าบูลลี่ถ้าเกิดน้องคนที่เขาเชื่อน้องเขาศรัทธาน้องไงแต่คนที่ไม่เชื่อเขาบูลลี่น้องอ่ะน้องจะใช้ชีวิตยังไงถ้าน้องไม่ได้เป็นอริยะจริงไม่ได้เป็นอะไรแล้วเขาดับทุกข์ตัวเองไม่ได้อ่ะเกิดวันนึงเขาก็ทำอะไรกับตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันไหมค่ะถูกต้องไหมถ้าอย่างถูกต้องค่ะถ้างั้นเดินเรียนถามอาจารย์ต้องนะคะเรื่องชักเป็นกังวลแล้วค่ะแสดงว่าพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดจากพ่อแม่ยัดเยียดใส่ให้ลูกเป็นอย่างนั้นเหรอคะคือพูดโดยหลักการอย่างกว้างๆก่อนนะครับอาจารย์ค่ะคือโดยหลักการเนี่ยเขาบอกว่าความคิดความเห็นเป็นผลการตัดสินใจรวมทั้งเรื่องของพฤติภาพของเด็กและเยาวชนเนี่ยค่ะถูกถ่ายทอดมาจากการอบรมเลี้ยงดูจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองญาติคนใกล้ชิดอันนี้หลักทางวิทยาศาสตร์หลักทางการแพทย์ยอมรับตรงกันนะครับส่วนคำถามที่บอกว่าสิ่งที่น้องกำลังกระทำสิ่งที่น้องแสดงออกมาเนี่ยเป็นผลมาจากที่คุณพ่อคุณแม่ถ่ายทอดหรือไม่ก็บอกถ้ายิ่งปฏิสัมพันธ์เนี่ยมีเวลาในการที่จะอบรมถ่ายทอดลูกเนี่ยหรือสื่อในสิ่งที่ต้องการเตือนกับสื่อเนี่ยผ่านเรื่องราวไปยังลูกทุกวันบ่อยๆทีๆซ้ำๆมีผลแน่นอนครับค่ะทีนี้เดี่ยนกำลังเป็นกังวลว่าเป็นไปได้ไหมคะที่เดี่ยนกำลังตั้งสมมติฐานนะคะว่าแม่หรือพ่ออาจจะเห็นลูกตัวเองแล้วก็อุปมาอุปไมยว่านี่คือความพิเศษแล้วก็นั่งปรุงแต่งไปปรุงแต่งมาจินตนาการจนกระทั่งไปถึงวิธีการเชื่อมจิตหรืออะไรต่ออะไรมันคือฟุ้งเฟ้อปรุงแต่งไปใช่ไหมคะก่อนจะตอบประเด็นนั้นต้องเรียนว่าในประเทศพัฒนาแล้วเขาจะงี้นะครับเขาจะให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ก่อนที่จะอยากมีลูกนะหมายความว่าการที่เราจะมีลูกคนหนึ่งเนี่ยมันคือความรับผิดชอบต้องมีความพร้อมทั้งเรื่องของความคิดเวลาสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจด้วยที่จะให้เช่นส่วนประเด็นที่บอกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กระทำกับน้องไหมอันนี้จะต้องไปดูนิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจในเรื่องของหลักการเลี้ยงลูกหรือไม่นะครับ
อาจารย์กำลังจะพูดถึงวุฒิภาวะการเป็นพ่อเป็นแม้ว่าสุขถึงขีดหรือเปล่าอาจจะต้องเรียนว่าใช้คำว่าความพร้อมในการมีบุตรครับความพร้อมนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เดียนยังสงสัยมีคนเขาบอกอ่ะเออบ้านแถวๆนั้นที่ต่างจังหวัดเขาเห็นครอบครัวเนี้ยมีความผิดปกติมาคือพูดจาภาษาพิเศษพิเศษอะไรใส่กันเองพูดง่ายๆเชื่อมจิตกันเองในครอบครัวแม้กระทั่งไปนั่งกินข้าวก็ยังเชื่อมกันอยู่มันเป็นที่แบบแปลกประหลาดสายตาผู้คนมานานแล้วจะรู้สึกยังไงคะถ้าเป็นอาจารย์ต้องว่ายังไงครับประเด็นแรกอาจจะต้องไปดูนิดนึงนะครับว่าที่เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนคนในละแวกนั้นบอกว่ามีลักษณะพิเศษแต่พิเศษอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเป็นภาษาไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอะไรหรือภาษาแตกต่างจากคนทั่วไปหรืออย่างไรนะครับสองคือที่บอกพิเศษพิเศษอย่างไรเช่นถ้าคุยทุกครั้งเนี่ยก็จะพยายามคุยในสิ่งลี้ลับเล่นลับสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นกระบวนการเรื่องความเชื่ออย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทำใหความรู้สึกนึกคิดการตัดสินใจของเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยมีความแตกต่างจากเด็กทั่วไปค่ะทนายไพศาลถ้าเขาเป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะก็พูดจากันแบบพิสงพิเศษกันมาแต่ไหนแต่ไรจะรู้สึกยังไงผมอยากให้เชื่อมไปที่ผอ.กองสลากอะเชื่อว่าออกเลขอะไรว่างนัดมาเลยผมนับถือเลยถ้าเชื่อมได้นะคืออย่างนี้คือวิชาเชื่อมจิตถ้ามันมีฤทธิ์เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมสาธารณะเชื่อมไปอะไรที่มันทำให้ถูกรางวัลประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีนะประมาณนี้แล้วก็ให้มันมีอารยะสักทีนะครับแล้วก็สงสารน้องเอาตรงๆแล้วก็ผมฝากนิดนึงผมอยากฝากไปถึงสำนักพุทธกับพม.ท่านใช้กฎหมายท่านหน่อยถ้าท่านไม่รู้กฎหมายนะท่านลองเปิดดูนะพ.ร.บ.คณะสงฆ์หรือว่าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กใครก็ตามที่ได้เงินจากเรื่องนี้แสวงหาประโยชน์จากเด็กไหมเข้าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กไหมโดนหมดนะโอ้โหผมบอกก่อนโดนหมดแล้วไอ้การกระทำเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นอ้างว่าเชื่อมจิตอะไรเนี่ยแสดงความข้อความเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดนไหมทนายไพศาลครับเรียนถามหน่อยสิคะนั่งตัวตรงๆกันได้ไหมคะได้ครับได้ฮะค่ะโอเคเจอครับอาจารย์มาผมรู้ว่าอาจารย์คิดอะไรเอ้ยรู้เลยมันเป็นเรื่องจริงเหรอคะวิธีการแบบนี้ไหนอีกทีสิเราจะรู้ไหมคิดผมรู้แล้วคุณรู้ฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรอาจารย์อยากทำกับข้าวใช่ไหมในรายการใช่ไหมเรียนจะถามหน่อยมันมีจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ไหมคะหรือว่ามันไปดูในการ์ตูนดูในหนังผมถึงท้าให้ทนายฝั่งนู้นรีบฟ้องเพราะกฎหมายไทยเป็นระบบกล่าวหาถ้าฟ้องมีภาระพิสูจน์เดี๋ยวผมไปถามค้านเองเดี๋ยวผมถามเลยว่าเนี่ยไอ้เชื่อมจิตเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วก็เป็นพระอนาคามีจริงไหมแค่นี้ตายคาศาลแล้วผมพูดแค่นี้เลยเพราะคุณเป็นโจทย์เนี่ยคุณมีภาระพิสูจน์อยู่แล้วเหรอคะฉะนั้นเสร็จผมถึงบอกว่ามันง่ายมากแล้วที่จะฟ้องนู่นฟ้องนี่เล่นใหญ่ไปหานายกเนี่ยทำให้เป็นกระแสอะไรหรือไม่อย่างไรไม่ได้กล่าวหานะทุกคนมีสิทธิ์ใช้นะแต่ไปถึงสำนักงานนายกเนี่ยก็จะได้กระดาษกลับมาใบนึงก็เป็นปีไม่ได้มีอะไรเลยคือแบบเลิกขยายเหอะนะเชื่อเหอะนะคนเขามองออกค่ะเดี๋ยวถามทนายไพศาลอีกสักนิดนึงสิคะมันมีประเด็นที่สังคมสงสัยล่าจะนำมาซึ่งการหลอกลวงไหมก็ไม่รู้คือมีการบริจาคเงินแล้วก็เอาเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อที่ดินของแม่ของเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นคนไม่มีรายละเอียดทนายไพศาลพอรู้เรื่องไหมคะว่าอันนี้มันทำได้จริงแล้วถูกผิดไหมประเด็นที่ดินไม่ใช่ประเด็นค่ะแต่ที่ดินจะเป็นข้อสงสัยที่ดินนี้ที่ผมฟังจากข่าวเนี่ยเป็นที่ดินของเขาเองค่ะอันนี้ไม่ยืนยันข้อที่จริงนี้นะค่ะอ้างว่าเป็นที่ดินของเขาเองเคยมีประกาศขายไว้ราคาไม่ถึง800,000กว่าบาทหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้ค่ะนะ800,000กว่าบาทสุดท้ายเนี่ยมาขายเพื่อจะทำสถานปฏิบัติธรรมในราคาตามข่าวนะอ้างตามข่าว10 ล้านจาก800,000ไป10 ล้านอ้างตามข่าวผมไม่ยืนยันข้อที่จริงนี้เราก็ยังไม่รู้10 เท่าแล้วที่ดินนี้ก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ฉะนั้นเสร็จคนที่บริจาคเข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเนี่ยไอ้ส่วนราคาที่ดินจะเป็นหนมยายอัดยายอะไรก็เป็นอีกเรื่องที่ประชาชนที่เขาไม่ได้เชื่อเนี่ยเขาสงสัยส่วนที่เชื่อก็ไม่ได้ติดอะไรเขาอยากจะบริจาคอะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่คำถามคือเขาบริจาคเนี่ยเพราะเขาเชื่อใครเขาเชื่อในตัวเด็กใช่ไหมเด็กเนี่ยอ้างว่ามีวิธีปฏิบัติในทางศาสนาแบบนี้อย่างเช่นเชื่อมจิตหรือไม่อย่างไรนะแล้วได้เงินไปไหมค่ะใครก็ตามที่ได้เงินจากเรื่องนี้แสวงหาประโยชน์จากเด็กไหมเข้าพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กไหมโดนหมดนะโอ้โห
ผมบอกก่อนโดนหมดแล้วไอ้การกระทำเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นอ้างว่าเชื่อมจิตอะไรเนี่ยแสดงความข้อความเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดนไหมฟังจากข่าวมาอีกผมก็ดูข่าวเรื่องนี้ช่วงหลังๆนะมีการว่านำไปเทรดหุ้นแต่อันนี้ผมมองในมุมดีแล้วกันว่าเขาจะเอาเงินบางส่วนไปช่วยผู้คนยากไร้อันนี้ดีแต่คนที่บริจาคเนี่ยเขาทราบวัตถุประสงค์นี้ไหมถ้าเขาไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเอาไปซื้อสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วเขารู้สึกว่าเอาไปเทรดเนี่ยเขาเสียหายเขาก็เป็นผู้เสียหายไงแต่ถ้าเขาบอกไม่ติดเขาเชื่อน้องไนท์แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรทนายไพศาลคะไอ้พรบคุ้มครองเด็กที่พูดมา3ที4ทีเนี่ยเรียนถามหน่อยสิคะคุ้มครองเด็กปกติหรือว่าถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วเด็กมีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับการกระทำแบบนี้เพราะผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเนี่ยเรายังต้องคุ้มครองให้เด็กเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องคุ้มครองครับเด็กคือเด็กคือผ้าขาวอย่างนี้กฎหมายเนี่ยเด็กเขาไม่รู้หรอกกฎหมายเนี่ยทั้งผิดทั้งโทษเนี่ยเขาไม่เอากับเด็กนะครับอยู่ที่คนผู้ใหญ่ฉะนั้นเสร็จผมบอกว่าเขาถึงมีพรบคุ้มครองเด็กอยากจะฝากบอกประชาชนนะพรบคุ้มครองเด็กนี่ใช้กันทั่วโลกนะครับไม่พรบใช้ในไทยแต่เรื่องการคุ้มครองเด็กเนี่ยทั่วโลกนะครับเด็กไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่เด็กเป็นชีวิตของเขาเองฉะนั้นการกระทำใดๆที่เกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นการสั่งสอนอบรมเลี้ยงดูหรือการให้เด็กไปทำในกระทำการที่สุ่มเสี่ยงต่อเป็นความผิดต่อกฎหมายศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าได้มาซึ่งประโยชน์เป็นทรัพย์เนี่ยคุณแสวงหาประโยชน์จากเด็กคุณอาจจะเดือดร้อนชุดใหญ่นะแล้วผมไม่ทราบผมฟังจากข่าวนะเห็นว่ามีอาชีพเป็นคุณหมอหรือไม่อย่างไรนะไม่รู้ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงเลยนะไม่รู้เห็นเขาบอกว่ามีการโอนเงินไปบุคคลที่3 4 5หรืออะไรต่อมีอะไรเรียนสอบถามหน่อยสิคะอันนี้คือการรู้งานใช่ไหมคะคือเขาทำโดยที่รู้งานหรือรู้กฎหมายหรือไม่ทนายไม่กล้าไปยืนยันแต่ทนายจะบอกว่าการกระทำแบบนี้ถ้าฟังรายการนี้อยู่นะคนดังนั่งเคลียร์เนี่ยวันนี้ฟังทนายไว้นะหยุดซะนะครับคุณเชื่อผมเถอะว่าคุณหาประโยชน์จากเด็กเนี่ยไม่เคยรอดสักรายนะครับแต่คุณจะบอกมันเป็นประโยชน์ธรรมะเขาไม่เก็บเงินฟังทนายเขาไม่มีคอร์สธรรมะเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยไม่งั้นพุทธเจ้าก็ทำแบบนี้แล้วสิถ้าบอกเชื่อมจิตมีจริงทนายก็ย้ำไปพูดคำเดิมว่าพุทธเจ้าคงไม่ออกไปเดินเผยแพร่พุทธศาสนาไม่มีคำว่าทุดงหรอกทุดงเนี่ยคือเดินออกไปนะครับแล้วก็มีการเข้าอะไรก็ตามแต่คงเชื่อมจิตบอกทุกคนแล้วนี่ถ้าถึงขนาดที่จะผมฟังจากข่าวที่ว่าน้องนายเชื่อมไปที่บูตินได้เนี่ยมาร้องนายกทำไมไม่ต้องให้ทนายไปยื่นหนังสือร้องที่ทำเนียบหรอกเชื่อมจิตไปหาท่านเศรษฐาเลยบอกเนี่ยมาจากชมรมเชื่อมจิตและที่เชื่อมจิตให้นายกมารับเรื่องนี้ไม่เห็นต้องยื่นหนังสือเลยก็เก่งก็เชื่อมกันสิค่ะง่ายจะตายทนายไพศาลพักสักครู่นะคะอาจารย์ต้องคัดเรียนถามหน่อยเรียนเป็นกังวลค่ะทำไมสังคมไทยเชื่อเรื่องแบบนี้เรียนไม่กล้าใช้คำว่างมงายนะคะแต่เรียนอยากทราบทำไมคนไทยบางส่วนเชื่อง่ายมากค่ะเกิดอะไรขึ้นคะครับคือต้องเรียนว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับค่ะเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคนไทยทั่วโลกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียนว่าในประเทศตะวันตกเขาจะสอนเรื่องความเชื่อเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่าเชื่อต้องว่าทำไมถึงต้องเชื่อเรื่องนี้แล้ววิทยาศาสตร์อธิบายอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนในวิทยาการของเขาเนี่ยมีมาก่อนเราเป็นระยะเวลานานค่ะถ้าความเชื่อเกิดจากอะไรเกิดจากมนุษย์โดยพื้นฐานเนี่ยมีความกลัวความกังวลใจหลายๆเรื่องตั้งแต่อดีตการมาเช่นฟ้าร้องฟ้าผ่าเมื่อก่อนยังพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็กลัวว่าเป็นมาจากผีสางเทวดาอะไรต่างๆไหมแต่พอเวลามีวิทยาศาสตร์วัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่อะไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเราเนี่ยเราความเชื่อพวกนี้ยังมายึดโยงอยู่กับพื้นฐานในความเรื่องดั้งเดิมที่อาจจะบอกว่าเป็นขนบธรรมเนียมความเชื่อแบบดั้งเดิมของแต่ละท้องถิ่นแต่ละกลุ่มคนแต่ละชนเผ่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งที่อยู่ในคนไทยในความเป็นคนไทยแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเวลาวิทยาศาสตร์พัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนยอมรับแนวคิดในเรื่องเหล่านี้มาพิสูจน์ค่ะว่าสิ่งที่มีกำลังเชื่ออยู่เนี่ยจริงหรือไม่เหมือนที่ผมได้นำเรียนในช่วงแรกว่าเราต้องเชื่อโดยใช้ปัญญาค่ะต้องเชื่ออย่างมีสติค่ะแต่อาจารย์ต้องคัดเด้นก็แปลกใจนะคะบรรดาสาวกที่ไปอ่ะเด้นก็ไม่อยากจะบอกก็รุ่นเด้นก็มีเยอะแยะไปหมดการศึกษาสูงๆเด้นทราบว่าบางคนมีตำแหน่งหน้าที่การงานการศึกษาจบระดับด็อกเตอร์ก็ก้มลงไปกราบกันได้หมดเด้นงงตรงเนี้ยค่ะคือปัญญาไม่ได้ช่วยอะไรการศึกษาประสบการณ์ชีวิตจนถึงอายุขนาดนี้ก็ไม่ช่วยในการไตร่ตรองเลยเหรอคะจริงๆต้องเรียนว่าโดยลึกๆอ่ะก็คือความเป็นมนุษย์นะครับอาจารย์คือมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วต้องการที่พึ่งทางใจนะครับค่ะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกการศึกษาสูงตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขนาดไหนก็ตามแต่ลึกๆใจของความเป็นคนเนี่ย
ยังต้องการที่พึ่งไงนั่นหมายความว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือเป็นอภิมหาเศรษฐีอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้คนส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่รู้ตรงนี้แล้วก็มาอาศัยการแสวงหาประโยชน์จากการที่ต้องการว่าคนเนี่ยต้องการที่พึ่งทางใจโดยที่อาศัยความเชื่อและมาบวกกับหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเนี้ยผมต้องเรียนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าพุทธเจ้าเองเนี่ยท่านสละความสุขนะท่านออกจากพระราชวังไปแสวงหาท่านทดลองอะไรมาหลายอย่างมากมายจนกระทั่งท่านรู้วิธีการว่าจะทำยังไงให้พ้นทุกข์นะครับท่านก็ไม่เคยเรียกร้องถูกไหมครับไม่เคยเรียกร้องเงินทองไม่เคยเรียกร้องอะไรทั้งนั้นนะครับค่ะทีนี้เด่นรบกวนอาจารย์ต้งช่วยวิเคราะห์หน่อยสิคะสมมติเด่นเป็นคนกลัวเด่นต้องการที่พึ่งแต่เด่นไปเจอพฤติกรรมของเด็กที่เอาน้ำลดหัวบ้างล่ะขึ้นไปเหยียบบนตัวบ้างล่ะหรือพฤติกรรมอะไรแปลกๆเด่นกลับกลายเป็นศรัทธาไปได้พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นตัวบ่งบอกความน่าเชื่อถือตรงไหนคะแน่นอนครับประเด็นแรกเราจะต้องมาดูว่ากรณีที่น้ำเนี่ยลดบนศีรษะเนี่ยที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยทำไปเพื่ออะไรถูกไหมครับก็ต้องมาพิสูจน์ก่อนว่าโอเคถ้าเกิดทำไปเพื่อเกิดความร่มเย็นอย่างนั้นพอทำไปแล้วเนี่ยสิ่งที่กำลังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยหายไปเลยไหมเช่นทำไปเพราะว่าติดหนี้อยู่10ล้านเครียดมากธุรกิจมีปัญหาเลยมาหาสมมตินะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพฤติกรรมโดยการที่ลดน้ำคำถามคือหนี้10ล้านเนี่ยเจ้าหนี้ยกให้เลยไหมไม่ต้องมาชำระแล้วถ้าเป็นไปตามนี้จริงผมว่าตอนนี้คนหลายสิบคนร้อยคนหลายพันคนจะรีบไปเอาน้ำเนี่ยไปให้ลดบนศีรษะถูกไหมครับค่ะอันนี้คือหลักพื้นฐานก่อนค่ะประการต่อมาคือการให้มาเหยียบบนตัวถามว่าเหยียบไปเพื่ออะไรปกติหมอนวดไทยก็เหยียบบนตัวอยู่เหมือนกันฮะถ้าเกิดคนใช้บริการเนี่ยท่านถ้าเกิดจะบอกว่าเหยียบเพื่อให้แก้เคล็ดแก้ปวดเมื่อยก็อาจจะมีความไปได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเหยียบเพื่อจะให้หายจากการที่ทุกข์หายจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องหาจากผู้ให้ปลดหนี้ปลดสินหมดความทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอันนี้ต้องมาพิสูจน์แล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูคำสอนของพุทธเจ้าการเหยียบการอะไรพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีนะครับเพราะว่าก็มีโอกาสไปกราบพระผู้ประดิษฐ์ชอบเนี่ยท่านจะสอนหลักๆคือให้ดูที่จิตตัวเองละโลภกดหลงครับไม่ใช่ให้ไปเหยียบกันเองครับค่ะเรียนเรียนถามคุณทนายไพศาลหน่อยสิครับเรียนถามว่าถ้ามีใครก็ตามที่เข้าใจเขารู้แล้วว่าเขาถูกหลอกเขาหลงไปอาจจะเสียเป็นเงินหรือเสียเป็นอะไรไปแล้วจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวไม่ทราบคนเหล่านี้สามารถร้องเรียนอะไรได้ไหมคะก็เป็นผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีก็อย่างนี้อย่างเราเป็นไอ้พวกหมอดูร่างทรงที่บอกว่าเนี่ยถ้าดูแล้วรวยภายในเดือนนั้นเดือนนี้แล้วมันไม่รวยก็แจ้งความเลยเพราะแล้วตอนนี้ศาลฎีกาเนี่ยมีฎีกาคำพิพากษาใหม่มาด้วยว่าเอาศาสนามาหากินนี่ถือเป็นความผิดเอาเหรอพวกแจ้งความร่างทรงไปแจ้งความว่าเนี่ยพวกนี้ไปกล่าวหาทำไม่ได้นะตอนนี้มีบรรทัดฐานใหม่แล้วเมื่อกี้ผมขอตอบคำถามในส่วนที่ถามอาจารย์ท่านอาจารย์ไปว่าไอ้พวกผมไม่ยืนยันแล้วกันนะสมมุติว่าแล้วกันว่าด็อกเตอร์อะไรใดๆคุณหมออะไรที่มีวิทยาฐานะความรู้เนี่ยฐานานุรูปในทางสังคมดีเนี่ยยังไปกราบไปไหว้เนี่ยเพราะอะไรผมตอบได้นะค่ะเพราะทางพุทธเนี่ยเขาสอนว่ามนุษย์เนี่ยมันเกิดจากอวิชชาเกิดจากอวิชชาความไม่รู้คนพวกนี้มันไม่รู้มันเลยมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วมันก็ยังไม่รู้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะการเรียนการศึกษาภายนอกเนี่ยเขาถึงบอกพระเจ้าเนี่ยสอนว่าเราเนี่ยศึกษาอยู่ภายนอกอย่างเดียวเลยศึกษาไปถึงจักรวาลดวงดาวท้องฟ้าอะไรก็ไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่รู้พระเจ้าบอกให้กลับมาดูภายในมาศึกษาที่จิตมาสอนภายในมาดูจิตเฝ้าดูเอาสติตามรู้ตามดูจิตแค่นั้นเองแล้วความจริงของนิพพานก็คือนิ่งสงบว่างเย็นแค่นั้นเองไม่มีใครอยากกลับมาเกิดไอ้คนที่ไปเชื่อเหล่านี้ก็อย่างที่พระเจ้าพูดแหละอจินไตเป็นการศึกษาแบบอจินไตที่ผมบอกว่าเกิดเพราะอวิชชาเกิดเพราะความไม่รู้ค่ะถ้าวันหนึ่งมีคนยกขึ้นมาว่ามีหมาตัวหนึ่งเนี่ยระลึกชาติได้นี่ไม่ต้องไหว้หมากันเหรอไหว้ไม่เอาขัดเตี้ยมันแรงไปนิดนึงไม่ผมสมมุติไงก็ลัทธิพวกนี้มันเชื่ออะไรที่ไร้สาระอาจารย์ต้งคะเรียนพูดในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ใหญ่กันนะคะนั่งคุยกันแบบนี้เราห่วงใหญ่ครอบครัวนี้ตรงที่มีเด็กเป็นแบบนี้แล้วก็พ่อแม่มีความคิดเป็นแบบนี้เราจะทำการช่วยเหลือเขายังไงคะจับลูกไปทางจับแม่ไปทางแล้วพากลูกพากแม่เขาไปบำบัดหรือยังไงคะเรียนไม่สบายใจตรงนี้มันจะทำอะไรได้บ้างคะครับคือผมพยายามมองในมุมของคนที่อยู่ภายนอกนะครับที่เรามองเข้าไป
กับมองพยายามมองในมุมที่ถ้าเราเป็นคนในครอบครัวเนี่ยแล้วเรามองออกมาจะเป็นอย่างไรโอ้ใช่ค่ะครับคือเราจะพิจารณาดูจะพบว่าอย่างนี้นะครับว่าแน่นอนในสิ่งที่คุณแม่พยายามสื่อสารว่าเนี่ยรักลูกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรื่องความรักที่คุณแม่มีต่อลูกอันนี้เห็นด้วยเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเรียกว่ารักให้ถูกทางนั่นหมายความว่าต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปสื่อสารเข้าไปพูดคุยเข้าไปปรับทัศนคติเรื่องความเข้าใจในสิ่งที่ควรจะต้องให้เกิดการพัฒนากับเด็ก คือมองเรื่องอนาคตของน้องเขาต้องลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมเรียกว่าดิจิตอลฟุตพริ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งวันนี้เราคุยกันเนี่ยก็ยังเป็นเรคคอร์ดเป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในทั้งโลกออนไลน์ถูกไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีการทำอะไรไม่มีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยวันหนึ่งน้องเติบโตขึ้นไปเนี่ยเราเขามาทบทวนหรือมีการถามจากคนรอบข้างต้องไปใช้ชีวิตมีหน้าที่การงานเพราะอย่าลืมว่าเราคงไม่ได้อยู่กันอีก50-100ปีใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับก็เหมือนกันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินั่นหมายความว่าเด็กน้องยังคงอยู่ไงแต่เขาเติบโตขึ้นไปอยู่ในสังคมเนี่ยก็จะมีคำถามตามมามากมายนั่นหมายความว่าเราเนี่ยกำลังมองไปข้างหน้าไงว่าถ้าเราไม่มีการดำเนินการพูดคุยอะไรสื่อสารให้คุณแม่เข้าใจแล้วก็มีการพูดคุยให้น้องเนี่ยเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มิฉะนั้นวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผลกระทบต่อตัวน้องเขาเองนะครับค่ะโอเคค่ะเรียนถามทนายไพศาลหน่อยสิคะเรียนถามว่าทางฝั่งทนายของเขาอ่ะเรียนก็ไม่แน่ใจนะคะให้คำแนะนำอะไรกับครอบครัวนี้อย่างไรมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าแบ็กอัพซะจนดูเหมือนประมาณว่าเขาเลยเข้าใจอะไรผิดว่าพวกเขาไม่ผิดพวกเราผิดหรืออะไรแบบนี้ไหมคะเรียนอยากทราบหน่อยค่ะจรรยาบรรณในวิชาชีพของทนายเนี่ยต้องแนะนำลูกความตัวเองในทางที่ถูกหรือแบ็กอัพให้เขาทำผิดมากขึ้นคะผมตอบในส่วนที่ผมตอบได้นะส่วนความคิดเขาผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ทราบเจตนาแล้ววัตถุประสงค์เขานะแต่ตอบในคำถามที่2ของอาจารย์แล้วกันเรื่องว่าการให้ที่ปรึกษาการให้ข้อเสนอแนะนะครับกับประชาชนหรือบุคคลที่มาขอทราบความรู้ทางกฎหมายนะก็ต้องแนะนำในสิ่งที่ถูกที่ควรแต่นี่มันเป็นเรื่องความเชื่อด้วยนะครับพอเป็นความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นหลักเป็นแกนของประเทศเรานะประเทศเราเนี่ยก็ยังนับถือผีนับถือสางอยู่ยังมีลัทธิต่างๆนานาอยู่ศาสนาก็เป็นส่วนประกอบสำคัญแต่ต้องเข้าใจว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็ยังมีความเชื่อเรื่องนี้ฉะนั้นเสร็จเนี่ยเขาก็อาจจะมีวิธีคิดแบบเขาในมุมผมตอบแทนเขาไม่ได้แต่คำพูดเขาดีนะต้องเอ่ยชื่อไปเลยนะทางทนายธรรมราชเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากออกมาปกป้องพุทธศาสนาดีเห็นด้วยทนายไพศาลก็เห็นด้วยนะธรรมราชนะแต่อยากจะบอกว่าใช้ตรรกะใช้เหตุผลนะครับผมพูดถึงคุณเนี่ยผมพูดในทางที่ดีส่วนคุณจะเสนอความคิดเห็นชี้แนะให้กับตัวคนที่มาปรึกษาคุณยังไงนั่นก็เป็นเหตุและผลของคุณแต่การจะทำใดๆเนี่ยประชาชนเนี่ยผมกลับเป็นห่วงคุณด้วยซ้ำในฐานะทนายความด้วยกันนะครับว่าเรามีสิทธิ์คิดต่างได้เราแตกต่างแต่ไม่แตกแยกได้แต่การอะไรก็ตามที่มันดูแล้วเหตุผลมันไม่มีอ้างอิงหรือรองรับเนี่ยก็ควรจะหาเหตุหาผลมาสนับสนุนข้ออ้างข้อเถียงของตนให้ดีเพื่อจะได้ยืนยันว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกถ้าอะไรที่สังคมส่วนใหญ่เขามองแล้วมันมองว่าเออมันผิดมันเพี้ยนหรือมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมันไม่ถูกไม่ต้องในศีลธรรมเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าทำไม่ได้ก็หยุดซะแต่ถ้ามีหลักฐานมาอ้างก็ทำไปทนายไพศาลคะเรียนถามหน่อยสิคะความรับผิดชอบทางด้านภาครัฐคือกระทรวงพม.ใช่ไหมคะก็ควรจะออกมาทำอะไรต่อมีอะไรหรือมาเขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้สักนิดหนึ่งไหมคะทนายไพศาลเล่าให้เรียนฟังหน่อยว่ามันมีอะไรออกมาจากฝั่งนี้บ้างไหมคะถ้าจะพูดเรื่องหน่วยงานรัฐผมขอพูดนอกจากพม.แล้วจะพูดถึงสำนักพุทธด้วยค่ะนะครับเอาเรื่องพม.ก่อนพม.เนี่ยพรบ.คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กหรือพรบ.เด็กเนี่ยเขาออกมาเนี่ยให้คุณใช้โดยเฉพาะในมาตราเนี่ยมีเรื่องของคุณมีรัฐมนตรีเป็นใครปลัดกระทรวงเป็นใครบอกได้หมดเลยค่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับเด็กเกิดในข่าวที่เกิดในสังคมตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณค่ะถ้าคุณกฎหมายข้อนี้คุณลองถามนิติกรของคุณหรือฝ่ายกฎหมายคุณว่ามันใช้อะไรได้บ้างเด็กเนี่ยมันมีสถานแลกรับการฟื้นฟูนั่นนี่นั่นอย่างที่อาจารย์ถามว่าถ้าเกิดจะต้องดำเนินคดีกันจริงๆเนี่ยนะครับไปขอคำสั่งศาลมาคุ้มครองเด็กเนี่ยเด็กเอาไปฟื้นฟูไปบำบัดนะครับส่วนพ่อแม่เนี่ยมีความผิดส่วนไหนก็ดำเนินตามกฎหมายเนี่ยเพราะไม่งั้นเนี่ยจะบอกว่าถ้าแยกพ่อแยกแม่แยกลูกแล้วเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันยิ่งทำให้เกิดการชี้ทางผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่เป็ดพาเป็ดไปตกท่อเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็ดเดินไปลูกเป็ดตกท่อใครจะมาเด็กขึ้นล่ะใครจะมาเป็ดตัวนั้นขึ้นล่ะ
ก็เป็นพวกเราเนี่ยหน่วยงานเอกชนและภาครัฐฉะนั้นหน้าที่ของคุณเลยพม.คุณไปดูพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กให้ดีว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณโดยตรงผมก็ไม่รู้จะบอกไงแต่ให้เอกชนอย่างเราไปทำเนี่ยผมบอกว่าให้ผมไปทำก็มองว่าทำเกินหน้าที่คุณหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าคุณรู้ว่าหน้าที่คุณคืออะไรคุณจะขยับแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปบอกว่ามันไม่มีใครไปแจ้งความเป็นตำรวจกับคุณนั่นแหละคุณก็มีพนักงานข้าราชการอะไรของคุณเยอะแยะคุณก็ไปทำสิคุณรีบออกมาปกป้องเขาสิเด็กนะครับแค่นั้นพ่อแม่ไม่มีจะทำลายลูกหรอกอันนี้เชื่อลูกเนี่ยก็รักพ่อแม่แต่บางส่วนอาจจะหลงผิดรีบเอาเขาออกมาพ่อแม่ที่หลงผิดคิดไม่ถูกหรือเข้าใจในเหตุผลหรือตรรกะที่ผิดเพี้ยนไปจากเราคนเรามีสิทธิ์คิดต่างได้เนี่ยดึงเขากลับมาเรามีนักจิตวิทยาเรามีอะไรในส่วนสำนักพุทธผมถามคุณนะพ.ร.บ.คณะสงฆ์เนี่ยล่าสุด61นะครับเดชคุณรู้ไหมว่าคุณมีอำนาจใช้ผมฝากบอกไปเลยอย่างการเผยแพร่ลัทธิอะไรต่างๆที่เป็นคำสอนความเชื่อคุณก็มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ใช่แต่ว่าคุณจะถวายงานเถระอย่างเดียวนะครับไม่ใช่จะมีเรื่องแต่งตั้งกันมหาเถระสมาคมคุณมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะไอ้ขนมอรวยอะไรสบวยอะไรที่คุณไปจับอะผมก็ทำไม่ได้นะคุณทำหน้าที่ตรงนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อและความมั่นคงด้วยผมถือว่าศาสนาเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยของชาติคุณต้องขยับได้แล้วค่ะทนายไพศาลคะตอบเดียนสั้นๆค่ะเรื่องนี้ต้องการให้จบยังไงคะก็ให้หน่วยงานขยับจริงๆจังไม่งั้นมันจะเกิดลัทธิค่ะถ้าไม่ทำเรื่องนี้มันจะเปิดลัทธิเดี๋ยวถ้าเกิดมีเอางี้นี่ยังเป็นเรื่องของเด็กยังเป็นมนุษย์นะค่ะแต่เด็กเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาก็คุ้มครองกันอยู่แล้วค่ะถ้าวันนึงมีคนยกขึ้นมาว่ามีหมาตัวนึงเนี่ยระลึกชาติได้นี่ไม่ต้องไหว้หมากันเหรอไหว้ไม่เอาขัดเตรียมว่าแรงไปนิดนึงไม่ผมสมมุติไงก็ลัทธิพวกนี้มันเชื่ออะไรที่ไร้สาระค่ะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมสมมุติว่าถ้ามีคนยกแมวขึ้นมาตัวนึงหมาตัวนึงหรืออยู่ดีก็ไปยกด้วงควางมาอันนึงแล้วบอกอันเนี้ยวิเศษมากผมต้องไหว้มั้ยแล้วถามว่าถ้าเชื่อมจิตได้เนี่ยเชื่อมหวยให้หน่อยอยู่ดีกินดีผมอยากทำอย่างที่รัฐบาลเขาเคยประกาศว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีค่ะ เดียนผมขอตอบเรื่องมารยาททนายก่อนเดี๋ยวจะไปไม่พ้นไพศาลมารยาททนายเนี่ยทนายเนี่ยคือกรรมการคณะมารยาทเนี่ยเขาบอกว่าให้พูดจาสุภาพไพเราะให้ความรู้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมตามข้อที่จริงแต่ไอ้บุคลิกผมเนี่ยผมช่วยประชาชนเป็นหลักนะครับจิตใจผมเนี่ยพิสูจน์เอาเองผมเปาะตอบเองไม่ได้ศรัทธาอำนาจบารมีอยู่ที่คนอื่นบอกไม่ใช่ผมพูดนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนพูดจาเสียงดังผงผางอาจจะดูแบบ เหมือนบ้านนอกชาวบ้านแต่ผมเป็นคนเสียงดังนะครับท่านเป็นคนมีมารยาทแต่เสียงดังไปนิดนึงนะครับเป็นคนพูดไรแล้วก็คิดมือไม้มันก็ไปแหละปากกับใจตรงกันค่ะถ้าอย่างนี้ก็จะเบี้ยวนะอาจารย์อ๋อเหรอคะไม่นะคะ เรียนถามอาจารย์โต้งค่ะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะวันนี้เวลาเรารายการเหลือน้อยมากเลยค่ะเรียนถามหน่อยสิคะสังคมไทยควรเพิ่มภูมิคุ้มกันอย่างไรกับเรื่องแบบนี้คะก็อีกเป็นหนึ่งกรณีศึกษาที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันว่าปัจจุบันเกิดรูปแบบนี้แล้วทั้งหน่วยงานภาครัฐเองต้องดำเนินการอย่างไรบ้างควรดำเนินการลักษณะแบบเชิงรุกไม่ใช่ทำงานแบบตั้งรับหมายความว่าพอทราบเรื่องหรือคนในพื้นที่เนี่ยได้ยินข่าวมาแล้วเนี่ยแจ้งข้อมูลมาต้องรีบเข้าไปถึงก่อนอย่ามีการนำเสนอเป็นข่าวทั่วประเทศแล้วเพิ่งจัดการนะครับประการต่อมาคือทุกครอบครัวต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังสอนเด็กเยาวชนให้เขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมเนี่ยต้องสอนด้วยเรื่องความเชื่อที่ถูกต้องเพราะไม่เช่นแล้วเนี่ยอาจจะมีบางคนบางกลุ่มในสังคมเรานะครับเกิดการเรียนรู้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นช่องโหว่ช่องว่างในการมาหารายได้ได้ตรงนี้น่ากลัวไงครับเพราะว่าถ้าใส่ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องต่อไปอาจจะทำให้เกิดปัญหาสังคมที่ยิ่งใหญ่ตามมามากขึ้นนะครับค่ะโอ้คุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เป็นรายการของเตียนที่เต็มไปด้วยสาระและสิ่งที่เตียนพบนะคะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดเราควรอยู่กันพร้อมหน้าค่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ครอบครัวเล็กๆที่มีแค่พ่อแม่หรือลูกเท่านั้นอาจารย์ว่าจริงไหมคะครับทนายไพศาลว่าถูกต้องไหมคะใช่มันควรจะอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาสอนอะไรมากกว่านี้บางทีพ่อแม่ก็หลงผิดบางส่วนนะค่ะวันนี้เดียนขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส17:10 น.ค่ะทางช่อง8หมายเลข27ช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางค่ะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์โต้งและทนายไพศาลค่ะครับอาจารย์ครับชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย